สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงในมิติต่างๆนะครับวันนี้จะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนนิยมเสรีแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญปราบโกงคำถามเวลานี้ก็คือการปราบโกงในทุนในระบบทุนนิยมเสรีถ้าจะทำให้ได้จริงเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลานี้มีการเสนอกฎหมายเข้ามาหลายกฎหมายแล้วก็เสนอเรื่องราวโดยเฉพาะการให้เช่าที่ดิน99ปีถ้าท่านผู้ชมยังไม่ลืมกรณีเดิมที่มีการขายหุ้นให้กับเทมาเซกซึ่งเกี่ยวข้องทั้งเรื่องความมั่นคงเกี่ยวข้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวข้องทั้งเรื่องตลาดทุนตลาดเงินแล้วก็ตลาดหุ้นคำถามเวลานี้ก็คือกฎหมายที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะปราบโกงได้จริงหรือไม่ในเมื่อระบบทุนเสรีมีความลึกลับซับซ้อนก็จะมีบทความหลายบทความนะครับโดยเฉพาะของคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่สนับสนุนให้มีการเช่า99ปีส่วนเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญก็มีความเห็นของนายทักษิณชินวัตรออกมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็เฝ้าติดตามมองว่าการให้ความเห็นของนายทักษิณชินวัตรเวลานี้ให้ข่าวในวันอาทิตย์เพื่อให้ข่าวออกวันจันทร์มีวัตถุประสงค์แค่ไหนอย่างไรบางคนบอกไม่ต้องให้ความสำคัญบางคนบอกว่าต้องดูประเด็นต่างๆเพื่อจะได้ตอบคำถามอย่างรอบถ้วนทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่จะมีผู้ที่จะมาช่วยวิเคราะห์สองท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศท่านอมรินทร์คอมันครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการนโยบายด้านสาธารณะนะครับซึ่งจะอยู่กับนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมองเห็นโดยเฉพาะเรื่องนโยบายทับซ้อนต่างๆนะครับดร.รัตนาพรธรรมโกศลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออยากคุยประเด็นนี้ครับเพราะว่าการปราบโกงในระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยมันคงไม่ได้ถือปืนเอาคนมาเป็นกองทัพแล้วก็มาป้นกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่มีการบอกว่าจะมีการปราบโกงโดยใช้กฎหมายเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับถามพี่อาจารย์รัตนพรก่อนนึกว่าส่งมาที่พี่อมรินทร์ก่อนครับก็ดิฉันไม่เชื่อหรอกว่ากระดาษปราบโกงได้ครับรัฐธรรมนูญเล่มเดียวฉบับเดียวฉีกมา22ฉบับละ22ฉบับละเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐบาลนี้ว่าเป็นรัฐบาลทหารว่าแน่ๆใช่มั้ยฮะจากอาจารย์บวรศักดิ์มาถึงคุณมีชัยไม่ได้เรื่องทั้งคู่อะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในแง่กฎหมายเนี่ยดิฉันยังไม่เคยเห็นในโลกนี้กฎหมายเอามาแปะหน้าแล้วก็ไอ้คนนี้มันดีอย่างเงี้ยนะฮะครับความดีงามเนี่ยมันอยู่ที่คุณธรรมมันอยู่ที่การสร้างคนของแต่ละประเทศไปดูได้ในยุโรปเหนือเนี่ยทำไมคนของเขามีคุณภาพเพราะเขาสร้างคนนะฮะเขาไม่ค่อยได้ให้ใส่ใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญก็ร่างกันมานานไม่เห็นต้องแก้ฉีกแก้แบบของเราคืออาจารย์อยู่กับการเมืองมานานเนี่ยจริงๆแล้วการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปจากเดิมไหมครับที่ว่าสมัยก่อนเป็นอำนาจทหารก็จัดซื้อจัดจ้างแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นรูปลักษณะแบบนั้นอีกแล้วคือทหารเขาก็พัฒนาหมายถึงทหารรุ่นใหม่ก็เรียนรู้เยอะก็เรียนรู้กันเมื่อคืนก็คุยกับทหารกองทัพเรือมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมอ่ะอยู่ในคสช.ด้วยผมไม่อยากอยู่ละบอกทำไมอ่ะว่ามันก็เปลี่ยนรูปกันนะครับเงี้ยนะเปลี่ยนรูปแบบให้ทหารวิพากษ์ทหารด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นน่ะว่าถ้าในแง่นั้นก็น่าสงสารสุดนะยกตู่ก็เลยกลายเป็นเมโนพอสมโหรายวันจุดเด็ดต่ำอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแล้วก็มีข้อได้เปรียบอ่ะใช่ไหมฮะว่าแกก็เป็นลูกชาวบ้านน่ะหมายถึงเรียนโรงเรียนวัดนวลที่ล้อบ่อยๆโรงเรียนวัดนวลเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนเซนคาเบียนกระทบเปล่าพี่เนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีความเป็นคนธรรมดาเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามาเจอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็จุดเดือดต่ำจริงอ่ะแล้วยิ่งมาเจอนักข่าวแย่ๆนี่เขาก็วางหมากเอาไว้เงี้ยนะวางหมากไว้แล้วก็ไปเดินตามเกมเขาอ่ะนะฮะทหารเขาก็ไม่เป็นกันเมืองทีนี้กลับมาที่รัฐธรรมนูญเนี่ยยันไม่เชื่อหรอกค่ะว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงได้ครับนะฮะเพราะว่าไอ้คนโกงเนี่ยมันก็คนร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะฮะมันก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็คนหน้าเดิมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะนายกเป็นความคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นครับแต่ว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไงอ่ะไอ้หน้าเดิมที่มันก็โกงกันมาสิบกว่าปีที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็คนเขาพยายามเอาภาพให้ดูอ่ะใช่ไหมคุณมีชัยก็นั่งอยู่ในนั้นก็ร่างกันอยู่เนี่ยตั้งแต่สมัย48 49ใช่ไหมฮะแล้วก็
ก็ซ้ำเรื่องเดิมจนคนใช้คำสั้นๆมาเสียของอ่ะทีนี้บอกว่าจุดเดือดต่ำที่นายกดูเหมือนว่าพยายามจะช่วยให้การโกงมันลดลงทำให้ภาพพจน์ของรัฐบาลดีขึ้นในเรื่องความโปร่งใสเนี่ยแต่พอถึงมีการรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจุดเดือดนี่ก็เป็นคำถามที่หลายคนก็อยากจะรู้ความคิดเห็นเหมือนกันว่าเขาบอกว่ารายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยและแกนนำภาคกทมนัดอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยกินข้าวสังสรรค์เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่บ้านย่านลาดตะเคาโดยมีส.ส.มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือการวิดีโอคอนเฟรนซ์จากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสายตรงมายังโทรศัพท์คุณหญิงสุดารัตน์โดยนายทักษิณกล่าวกับอดีตส.ส.กทม.ว่าทีมกทม.มีหัวหน้าทีมผู้หญิงเก่งมีความสามารถเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วต้องบอกว่าห่วยแตกให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไปเขียนแบบนี้ประเทศถ้าถอยหลังลงคลองเหมือนเมียนมาเกาหลีเหนือผมจากบ้านไปเกือบ10ปีแต่บ้านเรากลับถอยหลังไปเกือบ20ปีตอนนี้ผู้นำก็บ้าอำนาจจนขาดสติขาดวุฒิภาวะแสดงกิริยาไม่เหมาะสมไม่สมควรขอให้พวกเราเตรียมตัวไว้เลยจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาบริหารประเทศเป็นข่าวรายงานจากไทยโพสต์ครับก็คุณหญิงสุดารัตน์เองเขาก็สนิทกับรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยนี่ใช่ไหมก็สนิทกันกับคณะรัฐบาลทหารชุดนี้แหละใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ครับอันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็ไฮไลท์ก็กลายเป็นคุณทักษิณเป็นคนโทรมาแล้วก็ต้องเริ่มด้วยประโยคแรกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้หญิงเก่งหน้าทีมกทม.อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าใจเล่นอ่ะเขาต้องยอมรับนะว่าเวลาเขาเล่นเกมการเมืองพวกนี้เขาเล่นเก่งเขาเล่นเป็นทหารเนี่ยทหารไม่ทันเกมหรอกแล้วก็พอมายิ่งเอาคนของเขามาอยู่ในรัฐบาลด้วย คนของเขานั้นแหละทั้งนั้นเนี่ยนะคะถามจริงๆเหอะแค่ผ่านกันมาไม่กี่ปีเนี่ยแล้วเขาก็สัมพันธ์กันยาวนานไม่ได้สัมพันธ์กันแค่แบบเพื่อนฝูงธรรมดาแต่สัมพันธ์กันในเชิงธุรกิจผลประโยชน์เขาเลี้ยงกันมาไหมครับก็นั่นไงถึงบอกว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนใจง่ายๆเหรอเอาง่ายๆมันจะเปลี่ยนกันในแวบเดียวเหรอ ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ครับนี้เลยแม้แต่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ซึ่งชัดเจน คุณสมคิดก็นโยบายที่คุณสมคิดออกมานี่ก็เรื่องเดิมคุณทักษิณทั้งนั้นเลยจนคนเขาก็เรียกคุณสมคิดเป็นสิ้นคิดไงไม่ว่าจะ99ปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะดิฉันไม่ได้เรียกนะคะแต่ว่ามีคนเรียกจริงเพราะว่าการอย่างเงี้ยการให้ที่ประเทศไทยเช่า99ปีนี่มันต้องนู่นเลยประเทศที่อยู่ในดงเลยอะพวกเป็นเมืองขึ้นไม่มีจะกินน่ะอย่างในแอฟริกาเนี่ยเขาให้เช่าใช่เพราะว่าเขาต้องการให้คนเข้าไปเมืองไทยไม่ใช่อ่ะเมืองไทยใหญ่อุดมค่ะดินดีสมเป็นนาสวนแล้วคุณสมคิดไม่รู้จักหรอกว่าประเทศไทยแกยังพูดไทยไม่ชัดเลยครับงั้นในประเด็นนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของการใช้ทีมเศรษฐกิจของทางคุณทักษิณเก่ามาทำเนี่ยตัวนี้ต้องถามท่านอมรินทร์ด้วยไหมครับว่าจริงๆแล้วในแง่ของวิธีคิดแนวคิดวิธีการในการดำเนินการเนี่ยมันใช่วิธีการที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองฟื้นฟูได้จริงแค่ไหนยังไงก็ดูกันแล้วกันครับถ้าหากว่าถ้าเขาบริหารประเทศนะฮะแล้วมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริงทั้งในด้านปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ไม่มีรัฐบาลทหารหรอกอันนี้เป็นข้อยืนยันที่หนึ่งครับนะครับครับแล้วข้อที่สองนะครับ นอกจากในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแล้วยิ่งมาสมัยนี้แล้วเอาไอ้กลุ่มเดียวกันนี้มาใช้นะก็ดีผมสงสารท่านนายกนะครับต้องมาแก้ตัวไอ้เบื้อกให้พวกนี้อยู่เรื่อยนะคือไหนปัญหาเก่าไหนปัญหาใหม่ใช่ไหมครับที่จะทำใหม่เพราะอะไรครับเอาอย่างไอ้99ปีเนี่ยนะท่านก็ออกมาให้ข่าวไปในทำนองนะเพราะผมไม่สามารถที่จะไปเอาคำพูดท่านทุกคำอย่างตรงได้ไปนั้นไปนำทองดำนองที่ว่าอันนี้เป็นความคิดเป็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นนะฮะให้เสนอมาแล้วเป็นแต่เพียงความคิดแล้วท่านก็รับไม่ได้ปฏิบัติตามความคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วคล้ายๆว่าท่านจะรับผิดชอบนะฮะไอพฤติกรรมของไอคนเร็วๆบางคนนะครับแล้วผมขอเรียนไว้เลยนะครับว่า
ไอ้คนที่คิดเอาชาติเอาแผ่นดินไปให้ต่างชาติก็ครอบงำนะเป็นเวลานานๆเงี้ยนะครับมันเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้นครับถ้ามันอยู่ในสมัยอดีตนะฮะสมัยพระนเรศวรพระเจ้าตากสินมันก็จะถูกตัดคอครับนะครับหรือถ้าแม้กระทั่งจอมพลสฤษดิ์ผมเชื่อแน่ว่าถ้ามันทำอย่างนี้นะครับก็เอามันไปยิงเป้านะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทำเนี่ยมันเลวชาติจริงๆครับผมเรียนตรงๆเลยความคิดอ่ะนะแล้วนั้นผมไม่คิดว่าจะเป็นความคิดของนายกเลยแต่นายกรับมาเพราะว่าไอ้ลูกน้องมันดันทะลึ่งพูดนะท่านก็ไม่ได้คุยกับท่านก่อนด้วยผมไม่ได้ไปแล้วเป็นข่าวแล้วท่านมาคอยตอบทีหลังเป็นทหารนะถ้าทหารคิดจะขายเอาแผ่นดินให้ต่างชาติมาครอบงำประเทศเนี่ยนะให้ต่างชาติมาครอบงำแผ่นดินนะนะก็ไม่ใช่ทหารหรอกครับนะฮะแล้วไม่มีกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะมาอ้างเหตุผลบอกว่าไอ้จะต้องเอาแผ่นดินเนี่ยไปให้ต่างชาติเช่า99ปีครับนะครับแม้กระทั่ง30ปีนี่ก็มากมายพอแล้วไอ้พรรคสารเลวพรรคหนึ่งที่ผ่านมานะผ่านๆมาครับมันใช้เวลา15นาทีเท่านั้นนะครับที่เพิ่มจาก35ปีเป็น50ปีครับนะแล้วเวลาเนี่ยที่มันเอาเข้าสภานะครับมันทำกันตอน11โมงกลางคืนครับผมเปิดวิทยุฟังเลย5ทุ่มนะครับเข้าพวกเลยลองไปเช็คดูที่สภาก็ได้บันทึกอ่ะนะครับซึ่งคนที่อยู่ในนโยบายนี้ก็ยังกลับประเทศไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นอีกครับอ๋อเป็นพรรคดั้งเดิมเก่าแก่อันนี้ผมไม่อยากพูดถึงพรรคไหนแต่ว่าไอ้พรรคมันอาจจะไม่เลวแต่ไอ้คนที่มันบริหารประเทศในตอนนั้นน่ะมันเลวแล้วมันให้ลูกน้องมันเนี่ยพูดในสภาตอน11โมงแล้วก็ผ่านเลยแต่ไอ้พรรคมันก็ต้องรับผิดชอบเพราะมันไอ้เรื่องนี้มันคงจะต้องผ่านเหมือนกันหรือไม่มันก็ไปเอาทำตัวเป็นสมุนของไอ้คนที่มีอำนาจในยุคนั้นนะฮะไม่ใช่สมัยที่เมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าระบบทุนนิยมเสรีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเดิมที่เป็นพรรคการเมืองที่มีการปฏิวัติไปแล้ว2ครั้งแต่พรรคการเมืองเดิมก็มีส่วนกับแนวความคิดพวกนี้อยู่ด้วยต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาครับไม่งั้นผมบอกไม่มีรัฐบาลทหารในวันนี้ถ้าบริหารประเทศกันดีครับนะฮะเราก็ไม่มีรัฐบาลอะไรที่เร็วๆหรือไม่ดีอะไรนะหลังสุดนี่มีบทความของนายบรรยงพงพาณิชย์เขาเขียนหัวข้อว่าชาตินิยม VS โลกาภิวัตน์แล้วก็อุดมคติ VS มายาคติกรณีการให้เช่าที่ดิน99ปีแล้วมันลงหนังสือพิมพ์สังกะบวยเลยที่ไหนมีรู้สึกประชาไทยแล้วก็มีการขยายไปที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นอีกหลายฉบับคือไอ้บทความสังกะบวยขี้เลื่อนพวกนี้นะผมก็ไม่รู้ของใครกันแล้วแต่นะพูดโดยทั่วไปนะครับมันอย่างไอ้คำว่าชาตินิยมเนี่ยอยากจะถามมันหน่อยสินะถ้าไม่นิยมชาติของตัวเองมันจะนิยมชาติไหนวะถามมันเนี่ยครับนะตั้งคำถามมันผมไม่วิจารณ์ภาววิจารณ์มันได้กังไอ้ผมไม่ขอวิจารณ์ของไอ้บทความสังคีเลื่อนพวกนี้นะฮะก็ถามมันอย่างเดียวนะว่าไม่นิยมชาติของตัวเองแล้วมันจะนิยมชาติใครครับนะงั้นต้องถามอาจารย์รัตนพรแล้วมันรู้ตัวหรือเปล่าไอ้คำมีคำอะไรนะ VS อะไรนะอุดมคติ VS มายาคติแล้วไม่ใช่ก่อนหน้านั้นน่ะบอกว่าชาตินิยม VS โลกาภิวัตน์มันรู้หรือเปล่าว่าโลกาภิวัตน์เป็นอะไรถามมันก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยพวกอาจารย์บางคนนะฮะโอ๊ยมันต้องโลกาภิวัตน์ตอนนี้เงียบไปเยอะแล้วเพราะมันรู้แล้วนะฮะไร้พรมแดนบ้างนะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยนะแล้วมันไม่รู้มันอยู่ในรัฐบาลนี้หรือเปล่านะถ้าอยู่รัฐบาลนี้ก็ซวยรู้อยู่ในซุปเปอร์บอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซุปเปอร์บอร์ดประเดี๋ยวมันก็ขายรัฐวิสาหกิจหมดไอ้มนุษย์พวกเนี้ยนะฮะแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์กันทั้งนั้นนะไอ้พวกขายรัฐวิสาหกิจนะครับเอาสมบัติของชาติไปขายนะแล้วมันก็บอกไอ้99ปีนะครับครับบรรพกษัตริย์บรรพบุรุษเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อมาเพื่อที่ให้คนไทยมีแผ่นดินอยู่มีที่สุขหัวนอนนะครับครับแต่ไอ้พวกขี้เลื่อนพวกนี้นะมันก็น่าจะเอาไป99ปีแล้วมันบอกว่าเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับให้ต่างชาติมาลงทุนวันนี้ไอ้ World Bank อ่ะธนาคารโลกมันก็บอกปัญหาการลงทุนของเมืองไทยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์เป็นเรื่องของแรงงานชัดเจนเลยครับอธิบายเลยครับไอ้พวกขี้เลื่อนพวกนี้นะมันคิดว่าทหารวันนี้นายกเนี่ยโง่ครับนะมันก็บอกให้ต้องอย่างนี้นะใช่ครับนโยบายคัสเตอร์ทั้งหลายที่ออกมาและอีกอย่างนึงนะผมจะบอกให้นะ
มันพูดยังไงนะอย่างเช่นวันเมื่อ 3-4 วันมาแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะครับไอ้ที่เขาทำการวิจัยต่างๆเนี่ยถึงในประเทศที่น่าลงทุนครับประเทศไทยอยู่ต้นน่ะโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรนี่อยู่ในต้นยังมีเลยครับนะครับแล้วนี่มันจะเอาแผ่นดินไปขายให้เขาเนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะผมอยู่ในวงการธุรกิจพอรู้นะว่าพวกมันน่ะไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกเศรษฐกิจพวกเนี้ยนะมันไปสร้างตึกสร้างอะไรต่ออะไรเตรียมไว้รับไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเข้าใจมาครับในเขตเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ได้ยินมาจากพวกทั้งนั้นน่ะครับนะซึ่งข่าวสารนี่ไม่ได้เป็นความลับเลยในธุรกิจเป็นที่รู้กันมันเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเองนะครับแล้วก็ผมเรียนตรงๆเลยอันนี้เนี่ยจะว่าผมอะไรนะความล้ำต่ำแต่ถ้าพื้นแผ่นดินไทยนะประเทศชาติประชาชนและสถาบันนะครับผมออกมาสู้เต็มที่เลยถ้ามันเอา99ปียังยืนยันอยู่ผมก็จะสู้ผมประกาศด้วยไม่ยอมให้มันเอาแผ่นดินไทยประกาศณวันนี้เลยพม่าผมไปพม่ามากลับมาเมื่อวันศุกร์นี่เองนะเขาถูกเรือถูกทหารอังกฤษถูกไอ้พวกบ้าทั้งหลายเนี่ยนะสู้กับมันจนสู้ไม่ไหวจนตกเป็นอาณานิคมมันตั้ง99ปีนะครับถึงจะได้เป็นอิสระไอ้นี่ยังไม่ได้ทันอะไรเลยมันจะยกแผ่นดินให้เขาแล้วแล้วอย่างจีนก็เหมือนกันนะครับไอ้อังกฤษไอ้ต่างชาติชาติยุโรปเนี่ยมันเอาเรือลบอะไรต่ออะไรไปนั่นจีนแล้วจีนก็ต้องเสียฮ่องกงมา99ปีด้วยน้ำตานะละหยาดนั่นนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้นี่มันจะเอาใส่ถาดมาให้เขา99ปีแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้ใครมีเงินครับแล้วเราถอยมาตั้งแต่นานเจ้ามันจะต้องถึงบัดนี้นะมีไอ้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเป็นผมเป็นนายกนะผมไล่เตะมันออกมาจากครม.เลยนะบอกมึงสิ้นคิดแล้วเหรอครับท่านตรงนี้ต้องถามอาจารย์รัตนพรว่าเขาบอกเดี๋ยวพูดอันนี้ครับเดี๋ยวไว้ตอนหลังก็ได้เดี๋ยวมีตอนเชิญอาจารย์ก่อนครับเขาบอกว่าเวลามีคนพูดว่าทรัพย์สมบัติชิ้นสำคัญในประเทศไทยควรมีเจ้าของเป็นสัญชาติไทยธุรกิจอุตสาหกรรมสำคัญควรมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องในตัวใครๆก็ดูเห็นด้วยไปหมดถ้าใครจะเห็นแย้งก็จะมีคำถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าโดนมองว่าเป็นพวกไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินพวกขายชาติจึงไม่น่าแปลกใจว่าทันทีที่มีการประกาศจะอนุญาตให้มีการเช่าที่ดินโดยการจดทะเบียนผูกพันตามกฎหมายขยายจากเดิมที่ทำได้30ปีเป็น99ปีจึงมีเสียงคัดค้านมากมายโดยกระตุ้นต่อมรักชาติขึ้นมาหาว่าสิ้นคิดต้องเอาแผ่นดินถิ่นเกิดไปเลขขายวันนี้ผมจึงอยากชวนมาถกว่าความรักชาติอย่างนี้เป็นอุดมคติหรือเป็นมายาคติในแน่กันแน่ในนามแห่งความรักชาติแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อชาติในวงเล็บต้องแปลความหมายของคำนี้ให้ดีนะครับโดยส่วนรวมคือเป็นต้นทุนใครได้ใครเสียเมื่อพูดถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ดินนับเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันหนึ่งที่ใช้ในการสร้างผลผลิตในวงเล็บมี5อย่างคือทุนที่ดินแรงงานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติและหัวใจของเศรษฐศาสตร์ก็คือการจัดทรัพยากรทั้งหลายอย่างไรจึงจะเกิดผลผลิตที่มากและยั่งยืนรวมทั้งมีการแบ่งปันผลผลิตที่ได้นั้นอย่างเป็นธรรมไม่ได้แปลว่าหารเท่ากันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือทรัพยากรทุกอย่างนั้นควรจะอยู่ในมือของผู้ที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดผลผลิตสูงสุดในระบบทุนนิยมเสรีโลกาภิวัตน์ปัจจุบันการเปิดกว้างเปิดเสรีไม่คำนึงถึงสัญชาตินั้นพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลผลิตได้มากกว่าการปิดแคบแค่นี้ก่อนครับเอาจริงเอาสั้นก็ได้ครับเอาแบบสั้นเอาสั้นเลยนะคะเอาสั้นเลยนะคะบอกว่าระหว่างคุณบรรยงเนี่ยบรรยงพงษ์พานิชคุณบรรยงพงษ์พานิชเนี่ยนะคะคนผมเคยได้ยินหลายคนคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง99ปีเนี่ยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นี่ออกมาชัดเจนพี่อมรินทร์ออกมาชัดเจนแล้วก็เอาแค่บุคคลเอาแค่บุคคลก็รู้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหมายนั่นเลยที่ยิ่งมาพูดถึงเรื่องของแหมชาตินิยมกับโลกาภิวัตน์เนี่ยยิ่งตกเทรนเลยนะคะคุณนี่โลกเก่ามากเลยแล้วก็เรื่องเศรษฐศาสตร์วันนี้เนี่ยมันพูดไม่ได้กับเรื่องของความเป็นชนชาติอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีประเทศไหนหรอกคุณลงไปดูประเทศที่พัฒนา
นะคะจะว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามไม่เห็นเขาต้องยกที่ดินของเขาเองให้ต่างชาติเข้ามาเช่าเลยใช่ไหมคะนอกจากว่าประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นนะคะอันนั้นก็คือวิธีคิดเนี่ยมันถูกล้างสมองนะอาจารย์นะไอ้พวกบัตรซบพวกนี้นะผมใช้คำสั้นมากนะครับถ้ามันย้อนคิดไปสำหรับประเทศไทยนะฮะที่มีบีโอไอมาส่งเสริมการลงทุนนะฮะเขามีมาตั้งนานไม่ได้ได้ยกแผ่นดินให้มันเลยจนกระทั่งมาไอ้รัฐบาลสังกบวยก่อนหน้านั้นน่ะก่อนรัฐบาลทักษิณนะมันให้ถือได้ถ้ามาลงทุนนะซึ่งที่จริงก็ไม่จำเป็นเขาไม่ได้เรียกร้องเลยผมก็ได้ BOI ตั้งไม่รู้กี่อันนะฮะไอ้พาร์ทเนอร์ผมไม่เคยบอกให้ต้องเอาแผ่นดินไทยไม่มีเลยเป็นเจ้าของนะเช่าเขาก็เช่านะครับแต่ไอ้นี่มันไม่เป็นอ่ะนะแล้วมันนึกว่ามันแน่มันอะไรแต่ไรไม่รู้อ่ะเชิญต่อ อันนี้ต้องวิเคราะห์ที่แนวคิดว่าจริงๆแนวคิดลักษณะบอกโลกาภิวัตน์หรือทุนเสรีเนี่ยได้อ่านบทความของเขานี่ฮะแล้วก็ได้เห็นเลยว่าวิธีคิดเนี่ยเขาเก่ามากนะครับก็คือเก่าเลยไหมคุณทำไมใช้เก่าว่าเร็วนะคือคำว่าเก่าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพูดกันในทางวิชาการเราเอาวิชาการมาสู้กันเก่าบางทีมันยังดีนะนักเศรษฐศาสตร์แบบเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์แบบเนี้ยคือมันถูกฉีกสมุดทิ้งกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ไม่ถึงอายุน้อยนะเราแก่ๆเราก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้ถ้าวิธีคิดของคุณเนี่ยมันถูกต้องไอ้อย่างนี้เนี่ยมันได้เห็นเนี่ยมันสะท้อนภาพให้เห็นแล้วคุณอ้างคำว่าโลกาภิวัตน์ใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันอะไรมันตายนิ่งกันไปหมดแล้ว ใช่ไหมคะนี่วันนี้เนี่ยถามว่าไอ้99ปีเนี่ยมันจำเป็นไหมครับในขณะที่30ปีเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เรียกร้องเลยแต่อันนี้เนี่ยเป้าจริงๆของมันก็คือมันมีเบื้องหลังของไอ้เรื่องของการเตรียมการแต่ละคนเนี่ยนะมันเรียนลิ้นแผลบๆกันนะฮะไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องอะไรเตรียมกันเอาไว้แล้วใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วอีกอย่างนึงนะอาจารย์นะผมก็ค้าขายมา40ปีแล้วนะค่ะครับเราก็รู้อยู่นะไอ้การลงทุนเนี่ยเวลาทำไอ้ feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยมันแค่5ปี10ปีอย่างมากไม่เกินกว่านี้หรอกไม่มีแม้กระทั่งลงกันน้ำมันอะไรต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเอาอย่างของคุณประชัยเนี่ยก็ทำแค่5ปี10ปีมันก็ได้คืนกลับมาแล้วใช่แต่อันนี้มันจะ90ปีมันจะให้คนลูกหลานเนี่ย4ชั่วคนนะครับนะมันผมเรียนตรงๆเลยนะไม่มีอะไรเลวนะเท่ากับเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำแผ่นดินไทยเนี่ยนี่คือวิธีคิดอ่ะวิธีคิดทัศนคติแบบทาสอ่ะคือเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีชาติแล้วมันไม่ใช่โลกเนี่ยตัวมันไม่มีชาติเฉพาะตัวผู้ที่คิดใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการให้เช่าที่ดินเนี่ยเขาก็มีความเห็นตอนท้ายบทความบอกว่าการที่มีผู้เอาเรื่องเช่าที่ดินไปเทียบกับการที่อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงกับการที่โปรตุเกสมาเช่าเกาะมาเก๊ายิ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยทีเดียวเพราะนั่นเป็นสัญญาที่ให้สิทธิการปกครองมันบอกเขาเปล่าเขาได้สัญญามาได้ยังไงอ่ะขอได้สัญญาครับมีไหมมีเขียนไหมเขาไม่ได้เขียนครับแต่ว่าเพียงแต่ยกมาเป็นตัวปิดท้ายให้เห็นว่าเอามาเทียบเคียงลักษณะที่เราจะให้เช่า99ปีกับสิทธิการเช่าก่อฮ่องกงกับมาเก๊าเนี่ยอันนั้นเป็นสิทธิปกครองแต่ของเราเป็นสิทธิการเช่าเฉพาะที่ต่างกันตรงไหนครับแล้วก็บอกว่าสำหรับผู้ที่เขียนบทความนะครับคุณบรรยงพงพาณิชย์บอกว่าสรุปว่าผมเห็นด้วยการขยายอายุการเช่าที่ดินที่ดำเนินอยู่กับอยากเรียกร้องให้เป็นมากกว่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่จำกัดเขตจำกัดบริเวณตลอดไปจนถึงเสรีถือครองไปเลยรวมทั้งเปิดเสรีการดำเนินธุรกิจอื่นๆเกือบทั้งหมดและผมก็มั่นใจได้ว่าเป็นความเห็นที่ยังเดินไปด้วยความรักชาติรักแผ่นดินครับเนี่ยเอาอันนี้ไปให้คุณประยุทธ์ก็อ่านดิครับนายกอ่านนี่น่าจะมีการกระจายนะครับดูที่จะเปลี่ยนความคิดท่านนายกได้ไหมครับมาผมอยากให้เอาไปอ่านให้นายกไปอ่านครับนะว่าวิธีคิดนี่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าหลังสุดที่บอกว่าจะไม่ให้เอกชนต่างชาติเช่าแล้วแต่ว่าจะเป็นแค่หน่วยงานราชการด้วยการเช่า99ปีแล้วหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วการเช่า30ปี30ปีมันก็ทำได้อยู่แล้วทำไมต้องเป็นการทำไมก็ไม่ลดล่ะทำไมก็ไม่ลดล่ะครับแค่30ปีนะครับก็พอแล้วทำไมไม่เอาอ่ะครับมีเวลาที่จะตัดสินใจใหม่ถึง
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะโลกาภิวัตน์ไม่โลกาไม่ภิวัตน์ไอ้นั่นมันคำทุเรศอ่ะเป็นคำหลอกต้องไปศึกษาที่ไปที่มาว่ามันมายังไงนะแล้วจะเห็นว่ามันเป็นคำพูดที่ทุเรศที่สุดนะครับมีแต่ไอ้คนที่พูดง่ายๆไอ้ผมก็ไม่อยากพูดนะคือมันแย่ผมพูดง่ายๆคือมันเลวมากอ่ะใครที่คิดเอาแผ่นดินไปนั่นนะไอ้คนที่คิดจาก30ปีเป็น50ปีผมก็แสนเลวแล้วนะครับนะแล้วไอ้คนคนนั้นมันก็โกงชาติโกงแผ่นดินมามากมายนะครับที่มันสั่งทำอันเนี้ยไอ้จาก30ปีเป็น50ปีอ่ะแสดงว่าตรงนี้พยายามจะออกบทความมาเพื่อรองรับวิธีคิดที่นำเสนอไปว่ายังไง99ปีเนี่ยไม่ได้ขายชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้ามองจากวิธีคิดที่ที่ออกมาเขาจะคิดอย่างนี้ก็ดีแล้วที่เขาให้ความคิดนะออกมาจะได้รู้ชัดๆใช่ไหมครับจะได้รู้ชัดๆแล้วก็ให้นายกด้วยนะนายกก็จะได้รู้ว่าคนคนนี้ควรจะเอาไว้เกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดินหรือเปล่าไม่คือถ้ามองอีกด้านนึงอะว่านายกก็ผิดด้วยนะเพราะนายกก็ใช้คนพวกนี้แล้วถามว่าบรรยงเป็นใครก็ซุปเปอร์บอร์ดอะแล้วก็แนวคิดนี่ก็มาจากใครอ่ะมาจากดร.สมคิดใช่ไหมคะแล้วแต่ละนโยบายของดร.สมคิดก็จนคนก็รับไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วท่านนายกจะต้องมานั่งแก้อันนี้เนี่ยต้องโทษนายกด้วยเหมือนกันก็ทำไมเลือกคนอย่างเงี้ยรวมถึงให้ความเห็นเรื่องการบินไทยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อีกหลายอันครับผมบอกเลยนะแม้กระทั่งความเห็นบอกว่าโอ้ยปีหน้าปีเนี้ยนะจะให้การส่งออกเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตครับแล้วก็ไปบีบกระทรวงพาณิชย์นะไปบีบกับทูตพาณิชย์นะแล้วทูตพาณิชย์เนี่ยนะเขามีข้อจำกัดเขาเยอะแยะเลยอาจารย์ก็รู้เราก็ไปผมก็ไปต่างประเทศมาเจอมาทั่วนะครับคือเพื่อที่กูจะหาคนที่จะรับแพ้เป็นแพ้รับบาปอ่ะนะเขามีข้อจำกัดมากมายในด้านแม้กระทั่งประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับแทนที่จะหันกลับเข้ามาดูในประเทศนะว่าทำไมจะส่งเสริมคนไทยได้ยังไงเขาส่งออกด้านอะไรๆมันไม่มีสมองมันไม่มีนายกใช้คนผิดอ่ะครับเหมือนอย่างคนที่แล้วผมก็เคยบอกแล้วตั้งแต่นาทีแรกอ่ะนายแบงค์อดีตนายแบงค์เก่าทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าอย่างเนี้ยจะไปอีกละจะใช้เงินรัฐอีกอ่ะครับจะไปรถโชว์ที่ที่ไหนที่เกาหลีใช่ไหมครับเกาหลีนายกเพิ่งไปหยกๆอ่ะครับเดี๋ยวก็เควอเตอร์จำได้ไหมไม่ใช่แล้วยังไงลงมาถ้าอยากจะใช้เงินนะไปตะเวนทั่วประเทศนะสี่ประเทศนะครับคุณก็ให้ทูตพาณิชย์หรือให้ใครก็ได้หรือคราวที่แล้วไปก็ต้องมีแล้วใครมาค่ะมีจดหมายไปถามเขาสิครับนะมีปัญหาอะไรไหมบินมาคุยกันเลยนะมีอะไรต่างๆมาลงคุยไม่จำเป็นต้องไปนู่นไปนี่แล้วตัวเองเคยตะเวนไว้มั้งเปล่าทั่วประเทศไทยอ่ะดูที่ว่าคนไทยเขาค้าขายไม่ได้เขาเป็นอะไรก็ SME มันตายกันทั้งแผงเป็นมากมายก่ายกองเลยหมายความว่าควรจะโรดโชว์ภายในประเทศให้มีความถ่องแท้ก่อนใช่ไหมครับถึงจะไปไม่ใช่โรดโชว์อย่างเดียวไอ้นั่นมันแค่โชว์ครับนะอันนี้ไม่ต้องโชว์แล้วไม่ต้องโชว์ทำอะไรนะให้คนเขาสามารถทำมาหากินมีรายได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำมีความอยู่ดีกินดีอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำให้เขานะไม่ใช่คนไทยจะตายลงทุกวันน่ะแล้วแกก็ไปเอาไอ้พวกอะไรภาคบริการเปิดบริการต่างชาติมาแย่ง คนไทยอีกนะหรือไม่ก็ไปเอา SME ต่างชาติมาลงเมืองไทยอีกแทนที่จะส่งเสริมคนไทยนะครับนี่แหละครับคือมันผิดแผกไปหมดเลยอ่ะนะเป็นผมเป็นนายกกับผมไม่เก็บไว้ทั้งนานขนาดนี้ทีมเศรษฐกิจทั้งหลายส่วนใหญ่เดิมก็มาจากกลุ่มนักวิชาการเดิมและจากนักวิชาการก็มาทำงานให้กลุ่มทุนแล้วก็เสนอผมไม่อยากเรียกนักวิชาการนะฮะผมอยากเรียกพวกแสวงหาผลประโยชน์เพราะนักวิชาการนี่มันเราต้องรักษาเขาไว้เหมือนกันครับนะฮะไอ้นี่มันพวกเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วพวกที่สร้างกลุ่มขึ้นมานั่นนะครับมันแล้วมันก็ใส่หน้ากากเข้ามานะทำเป็นกูรู้กูนั่นกูนี่นะเราพอดีเป็นทหารเราก็สงสารทหารเพราะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเศรษฐกิจการค้าการธุรกิจอะไรต่างๆก็เลยไปหยิบนักวิชาการที่ไปรับใช้กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่นักวิชาการอีกผมไม่อยากเรียกนักวิชาการนักวิชาการที่ไปรับใช้ก็ได้หน้ากากใส่หน้ากากจริงๆเนี่ยอาจารย์เป็นนักวิชาการให้ความรู้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยสำนึกของคนเป็นนักวิชาการในการเสนอความเห็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะยังไง
มันดูโจทย์ก็ง่ายอ่ะมันดูง่ายๆเลยว่าโจทย์นี่มันโจทย์บ้านเมืองป่ะครับถูกไหมฮะถ้ามันโจทย์บ้านเมืองเนี่ยมันไม่ต้องเป็นไม่แค่นักวิชาการหรอกแม้กระทั่งทางทีมบริหารเลยก็ถ้าโจทย์มันเป็นโจทย์ของบ้านเมืองเนี่ยมันจะเห็นชัดมากมันเห็นชัดแล้วก็เห็นได้เร็วนะคะเอาง่ายๆเนี่ยปีใหม่อ่ะนโยบายออกมาได้ยังไงอ่ะให้คนไปจับจ่ายใช้สอยส่งเสริมการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเพื่อชาติใช่ไหมคะ25-31เป็นห่วงมากเลยนะกับเจ้าของห้างสรรพสินค้าแต่ว่าไม่ห่วงเลยนี่มันนโยบายเอาเงินอนาคตมาใช้เห็นไหมแล้วก็ให้คนเป็นหนี้15,000เนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็แถมมีการลดภาษีให้สำหรับคนไปจ่ายครับให้พวกนี้อีกใช่ไหมคะแล้วใครได้ใครได้อะลองดูสิใครได้มีคนได้อยู่ไม่กี่คนเลยผู้ผลิตด้วยผู้ผลิตก็อยู่เพื่อหลังให้พวกนี้ใช่ไหมคะออกมาเนี่ยแล้วก็เห็นน่ะไล่ไปแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยนะคะคนชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องเป็นนักวิชาการไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์หรอกวะดูปั๊บเขาก็รู้แล้วรับไม่ได้กันทางนั้นแหละใช่ไหมคะออกมาแต่ละเรื่องแล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะดิฉันเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์วันที่ท่านนายกไปบรรยายรู้สึกจะออกเดินสายสัญจรแล้วก็หิ้วคุณสมคิดไปด้วยกล้องเนี่ยมันไปจับที่หน้าคุณสมคิดเลยแกทำหน้าเหมือนคือมันไม่สดชื่นใช่ไหม non-verbal เนี่ย non-verbal ก็คือการท่าทีเนี่ยมันซ่อนไม่ได้ถูกไหมฮะต่อให้เวลาพูดเนี่ยจะมัธุรสวาจาท่านครับเนี่ยนะออกมาแต่ท่าทีเนี่ยได้เห็นชัดเลยท่าทีเขาออกมาเลยว่ากลัวเบื่อมึงนายกยืนอยู่ตรงสแตนกำลังพูดสไตล์ท่านน่ะแล้วก็กล้องเนี่ยไปจับตรงนั้นเราเห็นเลยบอกว่านายกหันกลับไปดูหน่อยสิว่าไอ้คนที่นั่งข้างหลังเนี่ยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของท่านเนี่ยมันแสดงท่าทีชัดเจนเลยว่าคือมันปิดท่าทีไม่ได้อะพี่เราได้เห็นเลยว่าเราถึงสงสารนายกไงว่าคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยทีมที่อยู่ข้างๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งไอ้ทหารที่รอบๆท่านเนี่ยตัวที่เป็นเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยท่านนะแล้วก็ทหารที่รอบข้างนี้ทั้งกีดทั้งกันทั้งสารพัดเลยแล้วไอ้ข้อความดีๆอย่างพี่เนี่ยหรือว่าอย่างไรเข้าไปเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนายกไม่รู้หรอกนอกจากอาจารย์น้องเนี่ยเขาแนะนำถูกไหมคะพ้นหนีไม่พ้นยังไงอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะทำให้นายกกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วกลายเป็นคนจุดเดือดต่ำพี่ออกมาครับแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนี่แนวนโยบายที่ใช้คนที่อดีตรัฐบาลโดยเฉพาะคุณทักษิณใช้เนี่ยมาเป็นทีมเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องอธิบายค่อนข้างมากและเวลาเดียวกันคนเหล่านี้ก็อยู่ในอำนาจที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่นี่คนที่กำลังเหมือนเยอะเยอะอยู่มากๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วหนีคดีก็คนที่โพสต์มานั่นไงคุณทักษิณนั่นไงเห็นไหมฮะแล้วกลับมาที่ภาคแล้วเขากระโดดงับเร็วมากเลยเห็นไหมเร็วมากเลยก็ถึงโยนตู้มให้นายกออกมาเป็นอย่างนี้งี้ปั๊บเนี่ยนะคะแล้วก็มันกำลังฮอตเลยคุณทักษิณก็จะออกมางับนี่เราคาดการเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคุณทักษิณจะมาโพสต์ช่วงนี้ทันทีเลยเนี่ยนะคะออกมาแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็เข้าไปทิมที่สุดารัตน์ถูกไหมฮะสุดารัตน์เนี่ยเขาก็เป็นอะไรนะสนิทสนมกลมเกลียวกับรุ่น6รุ่น10ถูกไหมฮะแล้วรุ่น10ที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาก็หลายคนใช่ไหมครับหลายคนเขาก็นั่นกันอยู่คอนเน็กชันต่างๆคอนเน็กชันกันอยู่ยังนั่นเลยตัวนี้นี่แหละที่นายกก็น้ำท่วมปากนั่นก็รุ่นพี่ใช่ไหมไอ้นี่ก็เพื่อนอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ช่วยนอกจากไม่ได้ช่วยเลยนะยังทำให้นายกเนี่ยจุกคอหอยอ่ะครับนี่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยทีมเศรษฐกิจก็ใช้ทีมของนายทักษิณล้วนๆเลยแล้วเวลาเดียวกันพอเขาวิพากษ์เรื่องรัฐธรรมนูญว่าจะต้องล้าหลังแล้วก็ไปพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชนอะไรอีกซึ่งกำลังเป็นประเด็นใหญ่มากที่ว่าส่งเสริมการลงทุนแล้วในรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิชุมชนมันไม่เด่นชัดเหมือนกับสมัยก่อนที่เคยออกกฎหมายมาเนี่ยตรงนี้อาจารย์จะให้ความเห็นยังไงครับเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่มากในเวลานี้สำหรับเรื่องนี้ใหญ่เพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยนะมองจากความที่เราเคยรับราชการ20 ปีเราได้เห็นเลยว่าบางทีคนราชการเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดแบบราชการเนี่ยนะฮะออกมาแล้วก็มันเหมือนเนี่ยไม่ค่อยเนื่องจากเขาไม่ค่อยได้สัมพันธ์
กับชาวบ้านหรือชุมชนจริงๆคุยคนละภาษาใช่ไหมครับแล้วก็ เพราะนั้นพอไอ้รัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมันมีหลายอันนะที่ถูกตัดออกไปว่าที่เรื่องของสิทธิชุมชนว่าที่เรื่องของสิทธิของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณมีชัยก็ออกมาพูดว่าว่าที่เรื่องนี้ขณะเดียวกันแต่พูดถึงเรื่องระบบตรวจสอบแกไม่ได้พูดนะแล้วก็หลายอันลงไปดูสิถูกตัดออกไปถูกตัดออกไปนี่แหละที่จะทำให้ชาวบ้านเขาไม่รับก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รับเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นพวกเดียวกับพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพวกเดียวกับคุณทักษิณหรืออะไรไม่ใช่แต่วันนี้เนี่ยอะไรคือความจริงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะเขาถึงออกมาไม่ใช่ว่าเขาเกลียดท่านนายกตู่ท่านก็มาพูดว่าโอ๊ยผมเหมือนคนไร้ค่าผมทำงานหนักอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะวันนี้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันถูกตัดออกเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิของชาวบ้านสิทธิของประชาชนในระบบการตรวจสอบหรือในการถ่วงดุลเนี่ยนะคะออกมามันถูกตัดออกไปหลายมาตราทีเดียวดูเหมือนว่าเวลานี้การพูดถึงการฟื้นฟูหรือการพัฒนาของประชาชนที่หลายคนกำลังใช้สิทธิชุมชนในการพัฒนาแนวขนานเขาบอกว่ากฎหมายที่ออกมาดูเหมือนว่ากลุ่มผลประโยชน์ไปร่วมร่างด้วยหรือเปล่ากับรัฐธรรมนูญบางข้อโดยเฉพาะเรื่อง EIA ESIA ผลกระทบก็คุณดูเขาตั้งสิคุณดูเขาตั้ง41กลุ่มนั่นน่ะแล้วก็ออกมาเนี่ยนะวนกันอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกไปดูได้เลยคนที่เข้ามามีส่วนในการวิพากษ์ในการเสนอคณะกรรมการเศรษฐกิจใช่ไหมครับใช่คณะกรรมการเศรษฐกิจ12คณะเนี่ยนะคะลองไปดูเลยมีวนกันอยู่ไม่กี่บริษัทอ่ะทั้งใช่มั้ยบริษัทบอกว่า4บริษัท4บริษัทใหญ่ใช่ทั้งนั้นเลยแล้วก็กระจายกันออกไปแล้วก็เห็นชื่อนะบางคนนี่อยู่มันคุณจะไปนั่นได้ยังไงในเรื่องสิทธิชุมชนแต่กลายเป็นบริษัทมหาชนใหญ่อ่ะใช่ไหมฮะเราถามว่าลุงมีป้าแดงฉันทำไมมาไม่ได้ทำไมไม่เลือกขึ้นมาจากอบต.มั่งอบจ.มั่งอะไรบ้างก็ได้เข้ามาให้เสนอความเห็นซึ่งมาจากข้างล่างจริงๆบอกส่งเสริมอุตสาหกรรมที่หนึ่งเขายกเลิกผังเมืองยกเลิก EIA ซึ่งลูกชายเจ้าสัวใหญ่อย่างเงี้ยอยู่ตั้งกี่คณะล่ะไปดูสิแล้วก็บริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ย 3-4 บริษัททั้งนั้นเลยก็นี่ไงเพราะนั้นพอเวลาเธอใช้เงินเพื่อไปจัดดอกไม้ 1.8 ล้านเธอถึงบอกว่าโอ้ยนิดเดียวกระจิบเดียว4ชั่วโมงพี่4ชั่วโมงใช้เงินจัดดอกไม้ 1.8 ล้านงงเห็นภาคเอกชนไปนั่งคุยกันว่าคราวนี้กลุ่มทุนที่มีบทบาทในประเทศไทยคงสมใจที่ว่าสิ่งที่ต่อสู้กันมาเนี่ยรัฐบาลพลเรือนจะไม่กล้าแก้กฎหมายลักษณะนี้แต่พอมาถึงรัฐบาลที่มาจากภาระพิเศษเนี่ยกับการว่าแก้ไขจนประชาชนก็แสดงความคิดเห็นได้ลำบากใช่ไหมครับภาพที่คุณทักษิณสะท้อนมาเนี่ยมันก็มองอีกด้านหนึ่งมันก็ได้เห็นกันนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเคยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีหลายๆตึกมันไม่ได้มีตึกชินตึกเดียวถูกไหมฮะตึกอื่นๆเนี่ยถูกตึกชินริดรอนพอมาวันนี้เนี่ยตึกอื่นๆก็ริดรอนตึกชินริดรอนตึกชินอย่างนี้นะคะและขณะเดียวกันตึกอื่นๆก็อะไรนะวันนี้กลายเป็นว่ากลุ่มทุนที่เคยถูกเขาริดรอนออกมาผงาดแล้วก็หลงลืมนะคะว่าวันนี้เนี่ยสังคมมันก้าวหน้าแล้วนะแล้วภาคประชาชนเองเนี่ยเขาก็ก้าวหน้าเขาก้าวหน้ากว่านักการเมืองว่าง่ายๆใช่ไหมคะแล้วพอทหารเนี่ยซึ่งก็จะไม่ทันเกมของกลุ่มทุนนั่นนะคะออกมาแค่ไปอะไรนะซดน้ำชากับมีกลุ่มทุนล้อมอะไรเงี้ยนะกระทรวงพาณิชย์เวลาจะทำอะไรทีเชิญสี่เจ้าสัวอะไรเงี้ยนะมันก็ไปแล้วแล้วข้อมูลก็ถูกกั้นโดยธรรมชาติของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพอเวลานั้นทีก็จะอ้าง SME เอาไว้อ้างเท่านั้นเองแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยตายไปตายกันจนจะหมดแล้วนั้นการที่รัฐบาลได้มาหยุดความรุนแรงแล้วก็พยายามสาสางเนี่ยดูเหมือนประชาชนจะชื่นชมใน2ประเด็นนี้แต่พอเข้าสู่หมวดการฟื้นฟูกับพัฒนาเนี่ยหลายคนมองว่าเวลานี้กลุ่มทุนเข้าไปแทรกแซงมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มภาคประชาชนตรงนี้ท่านอมรินทร์มองยังไงครับผมก็เห็นว่าวันนี้นะครับตัวทหารเองนะต้องยึดมั่นในประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนะครับถ้าท่านยึดมั่นในประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยท่านก็จะมองภาพอะไรแต่ละหมดนะทั้งหมดนะไม่มีอะไรที่จะมาขวางได้เลย
นะครับแล้วปัญญามันจะออกมาเองนะทหารก็มีความกล้าอยู่แล้วนะครับความกล้าอยู่แล้วแล้วเมื่อมีความยึดมั่นในประเทศชาติประชาชนนะแล้วก็สถาบันนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เพื่อสิ่งเหล่านี้นะปัญญาจะออกมาเองขอให้ทำด้วยความซื่อสัตย์นะแล้วความกล้าหาญมันก็จะจารึกในประวัติศาสตร์ในทางที่ดีทีนี้วาทะบางอย่างมันเหมือนหลอกๆตัวเองอยู่ด้วยไหมครับว่าจริงๆก็บอกว่าเขารักชาตินี่แหละทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อประชาชนนี่แหละแต่ก็เหมือนกับกรณีที่มีบทความบอกแต่ก็เห็นด้วยการเช่าที่ดิน99ปีลักษณะแบบนี้ครับไอ้นี่พูดจริงๆนะฮะมันคนที่เสื่อมปัญญาเสื่อมนะการพัฒนาเสื่อมปัญญาเสื่อมเขายังอ่านคือมันเขาคงคิดว่าเขาทำไว้ให้คนมีปัญญาเสื่อมอ่านนะปัญญาเสื่อมนะผมไม่ใช่สมองเสื่อมปัญญาเสื่อมคือเราคิดเล่นๆนะครับบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยคนที่เรียนหนังสือเก่งไปสมัครเรียนเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคนเรียนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะนักเรียนเตรียมทหารนะที่จะไปสอบเข้าเพื่อมาเป็นต่อโรงเรียนในร้อยหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานสมองอ่ะก็พวกนี้ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่งถูกไหมฮะแล้วพอเข้าไปอยู่ในกี่เหล่าก็ตามเนี่ยก็จะถูกฝึกในเรื่องของวินัยในตัวเองเน้นเรื่องวินัยเยอะมากใช่ไหมคะก็อาจจะมีรายวิชาดิฉันเป็นคนวิเคราะห์หลักสูตรของทหารนะแล้วก็ทำเรื่องพัฒนาหลักสูตรอยู่เราก็ได้เห็นว่าคือทหารเนี่ยถึงได้ยศรปศด้วยไงรัฐศาสนศาสตร์ด้วยก็คือรัฐศาสตร์นั่นเองก็คือรัฐศาสตร์แล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันคือทั้งตัวที่เป็นหลักและตัวที่การนำไปใช้ด้วยเนี่ยนะฮะว่าจะบอกว่าเขาไม่มีฐานความรู้ก็ไม่ใช่แล้วโดยความเป็นคนฉลาดด้วยแต่ขออย่างเดียวเนี่ยถ้าเป็นฉลาดแล้วไม่เฉลียวอะแล้วก็ไม่ทันเกมเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวตลกให้เขาอะเขามีพังเพยนะฮะคนฉลาดขาดเฉลียวประเดี๋ยวแย่ตอนนี้ก็เริ่มแย่กันแล้วไงก็นั่นน่ะสิผมบอกเองผมเองก็รักทหารแต่รักทหารที่เป็นทหารจริงแล้วผมจริงผมคบกับทหารระดับพลเอกพลเรือเอกอะไรมาตั้งแต่ผมอายุ20 30หมายความใกล้ชิดนะแล้วร่วมงานทำอะไรประเทศให้ประเทศชาติด้วยนะครับแต่ผมก็อยากเห็นทหารเพราะแล้วก็ผมเห็นทหารที่ผมเคยเกี่ยวข้องนะฮะมาเนี่ยเอาประเทศชาติประชาชนและสถาบันเป็นหลักและทำเพื่ออย่างสามสถาบันอย่างแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ในเมื่อทหารเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยบริหารประเทศนะครับอยากให้ทหารทุกคนนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศเท่านั้นนะจะให้ทหารทุกคนเนี่ยช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติเถอะนะฮะแล้วก็ไอ้คนไหนนะที่มันมีความคิดที่จะขายชาติขายแผ่นดินนะฮะก็เอาเท้าบูทนั่นแหละเหยียบมันเข้าไปขยี้มันเข้าไปไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกนะครับตอนนี้มันยากที่ตัวชี้วัดไหมครับเพราะว่าคนที่มาก็ดูเหมือนบอกว่าก็รักชาติแล้วทหารเองก็จะมีความเป็นสุภาพบุรุษไม่ยากเลยครับนะฮะการกระทำการพูดการคิดเนี่ยมันบอกหมดแหละถ้าอ่านไม่ออกก็อย่าเป็นเลยจะทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าใจจะถึงหรือเปล่าค่ายนั้นน่ะครับนะถ้าใจจะถึงหรือเปล่าดูอย่างผมจะพูดเสมอเรื่องจอมพลสฤษดิ์ครับนะใจถึงหรือเปล่าเอาแกเผาบ้านชาวบ้านเขาอ่ะนะเขาเดือดร้อนกันน่ะนะถูกตำรวจจับมานะยิงเป้ามันซะเลยครับนะครับไอ้ตำรวจ3วันต่อมานะมาบอกว่าจับผิดคนครับนะครับท่านก็บอกกูรับผิดชอบเองนะฮะครับอย่างนี้นะใครทำไม่ดีต่อแผ่นดินต่ออะไรท่านก็จัดการเรียบร้อยสมัยนั้นนะฆ่าแกงกันมันไม่เมียมากเหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้อย่างก็มันฆ่าอย่างก็ฆ่าไก่สมัยกุจีนนะตอนกุจีนนะนะครับคนสเปนก็ยังมาหั่นศพกันอยู่ใช่ไหมครับคือมันนั่นหมดแล้วเด็กผู้หญิงหาความปลอดภัยทำไม่ได้สมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งหลักกันใหม่อ่ะผมว่ายังไม่สายเกินไปมันผิดพลาดตรงไหนครับถ้ามองจากภาพของสังคมที่แสดงออกมาเวลานี้หรือว่าทางกลุ่มที่มีทุนเนี่ยเข้าไปครอบงำจนศีลธรรมจนอะไรต่างๆมันไม่ถูก
ไม่ถูกพูดถึงอันนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งผมอยากจะเรียนนะครับคือวันนี้นะฮะเราต้องการผู้นำที่มีความเด็ดขาดและยืนอยู่เคียงข้างประเทศชาติประชาชนและสถาบันอย่างแท้จริงครับเราต้องการอย่างนี้ครับนะต้องเด็ดขาดกล้าหาญนะครับไม่ต้องไปฟังใครอ่ะหมายความว่าใครที่จะมามีอำนาจเหนือนะแต่ต้องฟังประชาชนเขาครับนะแล้วฟังอะไรต่างๆเขาแต่ว่าอย่าไปฟังไอ้พวกสังกบวยพวกเนี้ยนะไอ้พวกที่จะให้ขาย99ปีอะไรอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็มีข่าวมาตลอดเนี่ยทำไงครับเพราะข่าวมันก็เปิดแต่นายกก็ลองมาแก้ตัวให้แล้วที่จริงมันน่าจะหยุดแล้วนะนะมันน่าจะหยุดได้แล้วทั้งๆที่นายกท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรนะท่านผิดอย่างที่ว่าท่านไม่เอาไอ้พวกนี้มานะครับแล้วผมเคยเขียนนะผมเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ฉบับนึงนะครับค่ะว่าอย่าเอาไอ้โจรหน้าขาวมาใส่หน้ากากใหม่นะมาใช้นะผมก็เคยเขียนในหนังสือนะเขาก็ลงไปแบบนั้นนะผมก็ไม่รู้เขาลงเขาเองอ่ะนะฮะแต่ว่าคำสัมภาษณ์ผมก็เตือนไว้นะครับว่าศักดิ์เกียรติและศักดิ์ศรีของทหารเนี่ยมันต้องยืนอยู่คู่กับประเทศชาตินะครับเพราะนั้นท่านต้องพยายามทหารทั้งหลายเนี่ยนะต้องสนับสนุนท่านนายกแล้วก็ให้ท่านทำในสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนอยู่ดีกินดีให้ได้นะและการทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้ต้องไม่คิดขายประเทศชาติเหมือนใน99ปีที่มันทำเนี่ยนะหรือมันจะให้ต่างชาติเข้ามาแย่งการทำกินของคนไทยแม้กระทั่งผมพูดเสมอจำได้ไหมว่าไอการท่องเที่ยวอ่ะแม้พูดกันนักกันหนาอย่างนั้นนะการท่องเที่ยวนำรายได้มาสู่ประเทศและต่างๆเมื่ออาทิตย์กว่ามา10กว่าวันมาเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวโวยวายกันเลยว่าไอ้ทัวร์จีนเข้ามานี่มันเข้ามาแทบจะไม่ได้เอาเงินเข้ามาเลยทั้งสายการบินเช่าเหมาลำทั้งธุรกิจการบินไกด์ทัวร์โรงแรมของมันนะไอ้อะไรร้านขายของก็นั่นร้านอาหารก็ด้วยทัวร์ก็ด้วยนะมักคุเทศคนไทยไม่ต้องทำมาหากินกันละแล้วบอกมานี่เอาเงินเข้ามาเยอะแยะผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วแล้ววันนี้นักธุรกิจบางกลุ่มนะรเริ่มจะตื่นตัวแล้วจะเอานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะไปเอาพวกไม่ได้เรื่องเข้ามานะที่เลื่อนเข้ามาตั้งเยอะแยะแล้วมาเป็นปัญหาต่อสังคมอีกด้วยนะครับทั้งอนาคตและปัจจุบันด้วยนี่แหละครับนายกต้องเลือกคนให้มันถูกอ่ะจะใช้งานอ่ะนะถ้าใช้งานไม่ดีเอาคนไม่ถูกมาใช้งานนายกก็จะพังเองอ่ะและตอนนี้ก็มีประเด็นหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านเองก็รู้สึกเป็นห่วงท่านนายกตรงที่ว่าท่านก็รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เวลานี้ก็เปิดเพลงคนดีไม่มีวันตายอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่ายังไงแสดงว่าทีมงานผมไม่เกรงกับคนดีไม่เกรงมันไม่มีวันตายนะผมกลัวประชาชนจะตายมีคนฝากมาลูกน้องท่านอ่ะรุ่นน้องท่านรุ่นน้องสัก2รุ่นเขาบอกผมว่าเป็นห่วงพี่ตู่นะเส้นโลหิตฝอยจะแตกเราบอกว่าก็ใช่อ่ะมันเครียดถูกไหมฮะจนเครียดแล้วก็เจอบ่อยอย่างเงี้ยเพราะนั้นยิ่งถ้าต้องให้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆให้นึกถึงป้าเปรมนะท่านพลเอกเปรมเวลาท่านเป็นนายกเนี่ยท่านนิ่งมากแล้วก็ท่านก็กลับบ้านเถอะลูกอันไหนที่ไม่ควรตอบอ่ะท่านก็นิ่งใช่ไหมฮะนี่ท่านเล่นฟาดทุกอันเลยแล้วก็เส้นโลหิตฝอยจะแตกอ่ะเพราะว่ามันเครียดด้วยไงที่รู้สึกโดดเดี่ยวนี่คืออะไรอาจารย์มองว่าเข้าใจเลยนะเพราะว่าโดดเดี่ยวเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านปลอบประโลมใจท่านเองก็คือด้วยเพลงเนี่ยใช่ไหมท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านมาทำเนี่ยท่านต้องการทำดีให้แผ่นดินใช่ไหมฮะทีนี้หันไปดูทางซ้ายทางขวาเนี่ยทีมงานเพื่อนท่านเพื่อนท่านทั้งนั้นแหละเพื่อนท่านเนี่ยนะคะยิ่งวันที่วันนั้นน่ะเขาเลี้ยงอะไรไม่รู้แล้วก็ท่านนายกมาแล้วไอ้วันที่เปิดเพลงนั่นแหละใช่ไหมเราก็เห็นหันซ้ายหันขวาพวกนั้นก็ยิ้มยิ้มกันไม่เห็นมีใครที่คิดจะไอ้นั่นเลยเนี่ยนะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้ช่วยหันไปทางไหนลูกน้องท่านก็ประเภทอะไรอ่ะดีครับนายดีครับนายใช่ไหมดีครับนายอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นนายก็โดดเดี่ยวอ่ะคืออย่างนี้อาจารย์นะวันนี้ผมเรียนตรงๆเลยนะฮะสเปะสปะกันไปหมดนะพูดง่ายๆคือสเปะได้เศรษฐกิจก็สเปะสปะไปหมดเลยนะจะเอานู่นจะทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันไม่มีเป้าหมายเลยอ่ะนะครับเพราะนายกจะต้องสั่งเลยว่าจะเป้าหมายมันเป็นยังไง1 2 3 4 5เลยนะ
ม่ใช่เดี๋ยวนี้มันจะไปอีกแล้วนะไปเกาหลงเกาหลีไปบ้าไปบ่อยก็เนี่ยคือเมื่อถ้าจำได้ท่านนายกพูดเรื่องการเกษตรเพราะวันนี้ปัญหาของเรื่องการเกษตรบ้านเราเนี่ยมันรุมเร้าเยอะทั้งเรื่องราคาของสินค้าเกษตรข้าวก็ไม่รู้จะทำยังไงคาราคาซังจุกคออยู่อีข้าวเก่าก็ไม่รู้จะทำยังไงข้าราชการตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะเขาก็คือทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งอธิบดีก็เป็นคนดีนะคะต้องยืนนั่นมาแต่เขาก็จะไม่กล้าแต่คนอีกนะก็นี่ไงเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าอะไรความเป็นข้าราชการเขาก็เพย์เซฟนึกออกไหมคะกับการระบายข้าวเนี่ยข้าวที่มันเสียก็ต้องระบายออกไปต้องตัดใจระบายออกไปเดี๋ยวฉันเสนอแรงหนึ่งขนาดเผาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะเผาทิ้งเนี่ยนะคะแล้วข้าวใหม่มันก็ออกหลายๆอันเนี่ยมันก็ทับถมท่านนายกเรื่องทั้งหลายแหละมันก็จะไปรุมเร้าที่นายกเนี่ยนะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยไม่ว่าราคาข้าวยางปาล์มมันอะไรทั้งหลายแหละมันตกต่ำหมดแล้วการระบายออกเนี่ยถามเดี๋ยวถามว่าคุณสมคิดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรอ่ะเป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยกับก็ได้น่ะมีผลงานมีอินเทลลิเจนซ์ทางการค้ามั้ยสมมุติว่าคุณจะต้องระบายเนี่ยนะคะอะไรบางอย่างเนี่ยคุณคุยได้ไหมคุณเจรจาได้ไหมคุยพบสามบ้านจะระบายได้เหมือนง่ายๆบอกว่าตอนสมัยรัฐบาลของพรรคที่นั่นน่ะนายกเขาขอดิฉันว่าสนิทกับพวกผู้นำแอฟริกาช่วยระบายข้าวให้หน่อยได้ไหมครับเราเดินเลยเราเดินให้เลยแต่คนของท่านขี้โกงต้องบอกอย่างนี้เลยคนของท่านขี้โกงคือถ้าเกิดตรงไปตรงมานี่สามารถตรงไปตรงมาระบายไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาพร้อมจะซื้อใช่ไหมไอ้ที่เราผลิตเนี่ยมันไม่พอจำหน่ายอยู่ในไอ้นั่นด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันแล้งมันไม่มีระบบน้ำยังไงเขาก็ต้องซื้อกินใช่ไหมคะทีนี้กลับมาไอ้ที่จะไปเดินรถโชว์เนี่ยว่าถ้าจำได้ท่านนายกพูดถึงเรื่องว่าสินค้าเกษตรเนี่ยสำคัญแล้วมันก็ไประบบผลิตด้วยเราก็จะเจอแล้งเจออะไรหลายๆอย่างคุณสมคิดก็ประกาศเปี้ยง1ตำบล1ผลิต1โปรดักต์1ตำบลต้องปลูก1พืช1พืชแล้วก็เอาเงิน5ล้านลงไปโยนนี่เหมือนกลับไปเหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่มีพลาดเลยคุณคิดได้แค่นี้เหรอมีเป็นถึงโอ้โหนะคุณผ่านอะไรมาต้องเยอะเราได้แค่นี้เหรอครับมันไม่ใช่ที่ผ่านมาทำมันเอาเงินไปหวานถามว่าเอาเงินเนี่ยโยนลงไปในดินแล้วมันขึ้นมาเป็นต้นข้าวไหมมันก็ไม่ใช่นี่เราได้เห็นเลยว่าโอ้โหตายละคนที่บอกว่าตายแล้วนี่คือนายกเราสงสารนายกมากเลยมันก็ผุดขึ้นมาตามตามใจแป๊ะพูดเรื่องนี้กูก็จะทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอโทษนะเรื่องการเกษตรและเรื่องการมันใช้เวลาแล้วมันแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดในโลกในเรื่องเหล่านี้แต่คุณทำให้เขาอ่อนแอเลยอ่ะเนี่ยนะคุณทำให้เขาอ่อนแอเลยนะคุณจงใจหรือเปล่าจงใจมั้งใช่ไหมคุณจงใจทำให้เขาอ่อนแอไหมในขณะที่คนไทยเนี่ยเข้มแข็งผู้นำโลกมุสลิมเพื่อนนี่ฮะนะบอกเขามาเมืองไหนพี่เขาบอกเลยบอกยูรู้ไหมตัวที่เป็นแอสเซทสำคัญของประเทศไทยเนี่ยคือคนไทยคนไทยเนี่ยสุดเข้มแข็งเลยแล้วเพื่อนล่าสุดเนี่ยนะคะลูกผู้นำจากตะวันออกกลางมาเขามาคันนิมูนที่ภูเก็ตเขาสิ่งแรกที่เขาเจอวูนะเขามาพักคืนหนึ่งที่กรุงเทพบอกสิ่งแรกที่เขาเจอเขาบอกว่ารัฐบาลยูอ่ะยอมให้ต่างชาติเข้าไปยึดไอ้ร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยได้ยังไงในแหล่งท่องเที่ยวที่พังงาที่ภูเก็ตที่แหล่งท่องเที่ยวเลยแล้วเขาไปดำน้ำที่สมุยเขาบอกร้านค้าวันนี้ร้านค้าย่อยร้านค้าทั้งหลายแหล่กลายเป็นของต่างชาติหมดเลยยอมได้ยังไงคำถามเนี่ยก็เนี่ยเพื่อนผมมาจากนอร์เวย์นะฮะเมื่อ 3-4 ปีมาแล้วนะฮะผมก็พาก็เที่ยวดูในกรุงเทพเขาบอกให้ร้านค้ายักษ์ต่างชาติเนี่ยนะค้าปลีกต่างชาติเนี่ยมันมาตั้งได้ยังไงเกือบทุกถนนน่ะครับนะฮะผมบอกให้ผมไม่ได้ไปประเทศยูมานานนั้นนอร์เวย์นะฮะไม่มีเขาบอกไม่เข้าเขาไม่ยอมหรอคะนี่ฮะมันเลวขนาดนี้นะแล้วก็ไอ้ผมจะบอกตรงไอ้ตัวนำนะก็คือไอ้กลุ่มธุรกิจใหญ่เนี่ยเมืองไทยแล้วไปผสมโรงกับไอ้กระทรวงพาณิชย์ครับนะฮะงั้นช่วงหน้าจะคุยประเด็นนี้ครับเพราะว่ามีข่าวเรื่องเสียเจริญควักแสนล้านฮุบบิ๊กซีคาสิโนยอมปล่อยหุ้นให้ TCC 58% ซึ่งคาสิโนกรุ๊ปนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นจากฝรั่งเศสนะครับที่จะมีการขายหุ้นเดี๋ยวลองดูว่าในเรื่องค้าปลีกเนี่ยทั้งสองท่านจะให้ความเห็นอย่างไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
กลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนนะครับกับท่านอมรินทร์คอมันท่านอาจารย์รัตนพรธรรมโกศลนะครับประเด็นที่กำลังจะคุยต่อจากนี้ก็คือประเด็นที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องรองนายกสมคิดจ่อรถโชว์เกาหลี BOI เดินสายจีบนักธุรกิจคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์รายงานผลการประชุมกลางแผนรถโชว์หวังดึงนักลงทุนต่างชาตินี่เป็นข่าวนึงนะครับที่จะไปเดินรถโชว์อีกข่าวหนึ่งก็คือเสียเจริญควักแสนล้านฮุบบิ๊กซีคาสิโนยอมปล่อยหุ้นให้ TCC 58% โดยสื่อต่างประเทศเปิดเผยว่าเสียเจริญทุ่มเงิน 100,000 ล้านซื้อหุ้นบิ๊กซีจากคาสิโนกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มทุนฝรั่งเศสสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยถือครองหุ้น 58.6% ด้านบัณฑิตผิดหวังกรรมการ CP Oil ไม่ถูกลงโทษบอร์ดเรื่องอินไซด์หุ้นอันนี้ก็เป็นประเด็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจในเวลานี้นะครับตอนนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการไปรถโชว์ในต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ในการดึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยคือผมอยากจะบอกนะฮะ คุณเอาเงินภาษีกองของประชาชนก็ไปใช้ทำไมอยากไปเที่ยวนักเหรอนะครับแล้วประการที่สำคัญนายกท่านก็เพิ่งไปมาไม่นานมานี่เองไปตั้งหลายเที่ยวนะไปตั้งหลายเที่ยวด้วยไม่ใช่ไปเที่ยวเดียวนะแล้วก็ถ้าเขาสนใจอ่ะเขาก็มาเขาก็ติดต่อกับหน่วยงานที่นั่นอะไรต่ออะไรเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่านักลงทุนของต่างประเทศอ่ะเขารู้เมืองไทยดีมากคุณสมคิดอีกนะครับแล้วทำไมคุณสมคิดเนี่ยนะคุณไม่สร้างเสริมสร้างการลงทุนของคนไทยในเมืองไทยล่ะให้เขาสามารถเติบโตประสบความสำเร็จได้หรือมองว่าคนไทยอะไรต่างๆนะมองว่าคนไทยไม่มีศักยภาพเพียงพอไหมครับประเด็นที่ต้องไอ้ความคิดที่ก็จะมองไงผมไม่รู้อ่ะนะครับดูการกระทำอ่ะนะครับคือทำไมคนประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีทรัพยากรเรามีทรัพยากรมนุษย์เรามีอะไรต่างๆ เยอะแยะเลยนะครับที่เราสามารถผลักดันเหมือนอย่างมหาเดเนี่ยนะบาเลนะให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ปกป้องเขาส่งเสริมเขาให้เขาทำอะไรได้ทำไมคุณไม่ทำล่ะในเมืองไทยอ่ะคุณไปเรียกเอาต่างชาติเข้ามาวันนี้ลงทุนการลงทุนจากต่างประเทศมันมีมากมายจนเกินไปแล้วอ่ะแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วแกก็ไม่มองดูด้วยนะแล้วชุมชนก็ต่อต้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มองดูด้วยว่าการลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงอ่ะนะครับเราควรปรับปรุงยังไงนะไม่ใช่จะเอาอะไรไปถวายเขาไปตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็คราวที่แล้วรถโชว์สมัยก่อนตอนเขามีอำนาจรัฐบาลที่ผ่านๆมานั่นนะมันได้อะไรขึ้นมาครับเขา BOI เนี่ยเขามาลงทุนกันต่างชาติมาลงทุนกันก็มากพอสมควรแล้วทำไมไม่ส่งเสริมคนไทยบ้างล่ะครับนะไอ้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้อ่ะแสดงว่าการรถโชว์นี่มีความจำเป็นไหมครับหรือว่าไม่จำเป็นเลยครับมันไม่มีความจำเป็นอะไรเขาเดี๋ยวนี้การสื่อสารการศึกษาข้อมูลนะครับเขาทำกันได้อย่างสมมติบริษัทต่างประเทศเดี๋ยวเขาจะมานะครับแสดงว่าใช้informalในการinformalในการสื่อสารนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วinformationต่างๆเนี่ยเขาก็มีพอมากพอสมควรแล้วที่เขาจะตัดสินนะครับแต่ที่จะตัดสินใจอ่ะมันจำเป็นจะต้องเสียเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องภายในของเรายังแก้ไม่ได้เลยนะแล้วต่างชาติเวลาเขามาลงทุนเนี่ยครับเขาเห็นโอ้โหคนขนาดระดับนี้ในตำแหน่งนะก็จะคนถึงก็ไปกราบเท้าเขาอย่างเงี้ยนะฮะครับลงเขาก็ยิ่งเข็นใหญ่ในนโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ไปที่อิหร่านไปที่โอมานแล้วก็จะเปิดการค้าแต่ว่าคำถามที่ดีมากเลยนะผมจะบอกนะอิหร่านนะครับรัฐบาลอื่นเขาไปกันนานแล้วครับนะหลายประเทศเขาอ่านเกมการเมืองระหว่างประเทศอาจารย์อ่านเกมการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาไปกันนานแล้วไอ้ตัวสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเขาปิดตาข้างเดียวให้คนของเขาเนี่ยค้าขายกันไปไม่รู้นานต่อเท่าไหร่แล้วครับนะไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นหรือไม่ได้แสดงอะไรอะไรที่มันโดดเด่นอะไรขึ้นมาเลยอันนี้แสดงยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเรายังไม่ไปไหนยังไม่สามารถจะทะลุกรอบก็ยังไม่ไปไหนนะคืออย่างว่าผมก็สงสารไม่อยากวิจารณ์มากนะทางด้านการต่างประเทศนะครับแต่ว่าคนที่รับผิดชอบทางด้านนโยบายวันนี้นะครับจะต้องมีวิสัยทัศน์พอนะเมื่อมาอยู่นั่นกับปีแล้วนะประเทศอื่นก็มาทั้งนั้นนะเหมือนอย่างเมื่อก่อนนี้เคยมี
ซาอาฟริกาจำได้ไหมที่ก็มีที่ UN มันแซงชั่นซาอาฟริกานะในเรื่องการเหยียดผิวอ่ะแล้วก็ห้ามแม้ประเทศไทยก็ไม่ก็แซงชั่นไปด้วยนะแต่ประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยมันแอบค้าขาย แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันตอนนั้นไต้หวันมันก็อยู่ใน UN อยู่แล้วนะมันไต้หวันวันนี้มันรวยขึ้นมาได้ก็เพราะมันไปค้าขายกับซาอาฟริกามันเอาวัตถุดิบเนี่ยนะครับเอาเข้ามาแล้วผิดเป็นวัตถุที่มีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับเขาทำกันดำเนินนโยบายงี้ไม่ใช่เอาแผ่นดินไปเที่ยวขาย เหมือนกับคนที่มันหมดปัญญาแล้วนะมันสิ้นปัญญาพูดง่ายสิ้นความคิดอ่ะมันถึงจะเอาแผ่นดินไปขายที่ดินไปขายใช่ไหมอันนี้เวลาไปแต่ละทีก็ต้องมีทั้งโครงการมีทั้งทุนสนับสนุนแต่เวลาเดียวกันทีมไปขายก็ไปขายแต่ทีมสนับสนุนเองเนี่ยโดยเฉพาะเวลานี้สมาคมธนาคารไทยก็อยู่ในเมืองสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ถึงเวลาที่จะต้องให้มีการปล่อยเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องไปเปิดเศรษฐกิจกับทางอิหร่านทางโอมานเนี่ยนักลงทุนก็ไม่สามารถที่จะทำเครดิตเงินกู้ได้เนี่ยตัวนี้ท่านคิดว่ายังไงครับแสดงว่านโยบายนี้ไม่ไปด้วยกันระหว่างกลุ่มที่ไปเจรจากับกลุ่มสนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารไทยธนาคารไทยที่จริงท่านรัฐบาลให้นโยบายนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ธนาคารไทยจริงๆมันมีเหลือไม่กี่อันนะครับนะของเราไม่เหมือนมาเลเซียใช่ไหมครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือไอ้ทางการไทยนะครับที่คุมเรื่องนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังฟังกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสมาคมธนาคารต่างๆไม่ได้รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นใครอ่ะนะคุณไม่สนนะมาแล้วก็เอามาเป็นหลักซะด้วยนะครับไม่ใช่จะนี้อย่างเดียวนะสมาคมอื่นๆด้วยนะครับครับสภาอื่นๆด้วยเหมือนกันค้าปลีกด้วยไหมครับค้าปลีกค้าส่งก็มีกลุ่มทุนเข้าไปครอบงำใช่เข้าไปครอบงำหมดนะครับเข้าไปครอบมาตัวเล็กๆนี่ก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะตะโกนอ้าปากให้รัฐบาลได้ยินเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องลงไปถึงขนาดที่เรียกว่าระดับรายได้น้อยที่สุดเลยครับนะครับเพื่อที่จะทำให้ไงให้เขาเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วมันอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเรื่องการขายอะไรจะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดมั่งแล้วผมจะช่วยเสริมให้อาจารย์ด้วยครับขออนุญาตครับนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์ท่านพูดมั่งเพราะจริงๆแล้วการไปขายเนี่ยมันต้องไปทั้ง1นโยบายรัฐไปเปิดเชิงการทูตเปิดเชิงการค้ามีการขายเกิดขึ้นทางธนาคารก็ตามทั้งกระบวนการทั้งแพ็คเกจดิวหนึ่งมันว่ามือนึงไปมือนึงไม่ไปแล้วมือนึงก็ต้องไม่รู้ใครเป็นคนสั่งใครลักษณะแบบเนี้ยนโยบายรัฐบาลไม่ไปด้วยกันหรือเปล่าคือบ้านเรามันไม่เดินด้วยกันเนี่ยนะคะตอนแรกเห็นบอกพ่อบอกว่าคุณสมคิดจะไปเกาหลีเรียนคิดว่าคุณสมคิดไปศึกษามากกว่าไม่ได้ไปขายไปศึกษาว่าทำไมเกาหลีเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือไปหางานให้กับกลุ่มนี่จันมองในแง่ดีใช่ไหมนี่มองแง่ดีในแง่ศึกษามองแง่ดีเดี๋ยวเขาหาว่าเราด่าอย่างเดียวมองแง่ดีคือเกาหลีเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ารัฐกับเอกชนเข้าไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็รัฐเนี่ยเขาทำตัวเล็กครับเขาทำตัวเล็กแต่ว่าเอกชนของเขาเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมนะว่าคนเกาหลีชาตินิยมครับนะคนเกาหลีชาตินิยมคุณบรรยงรู้ไหม ว่าทำไมเกาหลีมันเจริญเติบโตเพราะมันชาตินิยมแล้วมีชาติไหนบ้างที่เป็นชาตินิยมญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับไหมเศรษฐกิจมันอันดับ2เนี่ยเป็นอะไรมันชาตินิยมตัวจริงใช่ไหมสิงคโปร์ชาตินิยมมากใช่ค่ะมันชาตินิยมมาเลเซียชาตินิยมไหมพี่ชาตินิยมธนาคารเขายังไม่ยอมปล่อยเลยใช่ไหมมาเลเซียผมต้องขอฝากนายกไว้ด้วยนะนายกใครนั่นนะศึกษาคนพวกนี้ให้ดีๆใช่จริงๆแล้วมาวันนี้ไปดูเลยประเทศที่มันเจริญเติบโตมันชาตินิยมทั้งนั้นใช่ไหมคะทีนี้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะใช่พี่ผู้มองแง่ดีว่าคุณสมคิดเข้าไปเกาหลีสมัยไปศึกษาว่าทำไมรัฐกับเอกชนเนี่ยเขาเดินด้วยกันได้ดีใช่ไหมอย่างเมืองไทยเนี่ยก็คุณเนี่ยฉลาดน้อยกว่าเขาอะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยเขาฉลาดมากกว่าคุณนั้นเวลาเขาก็ถึงเขาก็ไม่เลสเปกอ่ะเขาก็ไม่นับถือคุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยคืออำนวยความสะดวกแล้วนี่พอบทมาดูมันไม่ได้มีแค่นั้นไงมันมีนโยบายนะเวลาเราออกนโยบายมันต้องมาทั้งแพ็คทั้งแพ็คเกจใช่ไหมมาทั้งแพ็คอ่ะคือนโยบายนโยบายต้องเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้และขณะเดียวกันยิ่งในทางการลงทุนในทางนี้นะนะคะมันต้องมีเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินบอกได้เลยนะคะแบงก์บ้านเราเนี่ย
แบงค์บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่สู้ในต่างชาติเขาไม่ได้แต่มาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับไม่แล้วว่ากลุ่มธนาคารไทยเนี่ยโดนเขายึดไปจะหมดแล้วโดนเขายึดไปจะหมดแล้วเพราะนั้นพอเราก็เลยกลายเป็นจะขายกับสมมติจะขายกับโอมานขายกับอิหร่านเนี่ยกลุ่มลงทุนจะไปบอกทำแบงก์การันตีทำปล่อยวงเงินมาให้หน่อยเพราะจะทำการค้ากันแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ปล่อยไปติดกรอบอเมริกาไปติดกรอบยุโรปอยู่ก็นี่ไงแล้วรู้ไหมแบงค์เนี่ยดิฉันก็โดนพี่ก็คงต้องโดนมันต้องไปรีพอร์ตอเมริกาหมดเลยนะขนาดเราจะเปิดเงินหรือเราจะโอนเงินเนี่ยต้องมากรอกนะถ้าจำนวนนี่ออกมาเนี่ยต้องไปรีพอร์ตอเมริกาบอกจะเป็นเหมืองขึ้นเหมือนตั้งแต่เมื่อไหร่วะอะไรเนี่ยนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยนะแล้วเราก็ได้เห็นเลยบอกว่าอ้าวพอเจออิหร่านกับโอมานอะไรเนี่ยหลับตาข้างหนึ่งเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาขายกันในอิตาลีอิตาลีเพื่อนมั่วค่ะขายกันทั้งนั้นมันขายหุ่นมันร่ำรวยอย่างโอมานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะของเรานะมีให้รางวัลศุลกากรนะทุกวันนี้ให้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าตอนสมัยไอ้ซาฟริกานะฮะให้ทั้ง 25% นะครับพวกศุลกากรเนี่ยตามไปจับไปตรงนู้นไปสืบมันนะว่าต้นตอมันมาจากไหนประเทศไหนโอ้ยเล่นครับก็เนี่ยวันนี้ได้เห็นเลยบอกว่ามันไม่ไปได้วยกันทีนี้นโยบายครับนี่เราคิดแบบตลกอะว่าเฮ้ยคุณสมคิดสงสัยไปแอบศึกษาแต่อย่าให้เกิดแบบเควอเตอร์นะเพราะว่าคุณทักษิณแอบย่องไปก่อนแอบย่องไปก่อนแล้วเควอเตอร์ก็ป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมฮะจากบริษัทล้มละลายจากบริษัทล้มละลายแล้วเป็นบริษัทที่เนี่ยเหรอจะมาจัดการน้ำบ้านฉันบ้านคุณเป็นเกาะแก่งอะแล้วบ้านเราแล้วอากาศหนาวแล้วจะมาจัดการน้ำเมืองไทยใช่ไหมฮะอันเนี้ยได้เห็นเลยเพราะว่ามีการไปตกลงหัวกันไว้พูดง่ายๆหัวกันมาใช่ไหมฮะนี่พอมาถึงวันนี้เราบอกว่าเอ๊ะเขาไปเดินสาย4ประเทศนะไปเดินสาย4ประเทศแล้วเราก็ได้เห็นหรือแกไปศึกษาว่าแกจนแต้มแล้วแกจนแต้มแล้วแกไปคือยังไงต้องให้เคลื่อนที่ก่อนใช่ไหมครับเคลื่อนที่ให้เกิดความหวังทางการตลาดไม่ได้ยกเห็นว่าเอ้ยฉันจะทำเข้มแข็งเนาะแต่ที่จริงลองคิดดูให้ลึกซึ้งแล้วมันก็น่าเศร้าคือแนวทางตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่มองถึงผลสำเร็จผลสัมฤทธิ์ที่จะช่วยประเทศในมองแล้วยังไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ห่างไกลเหลือเกินท่านนายกดับเบิลเช็คสิคะใช่ไหมท่านนายกก็ดับเบิลเช็คสิคะว่าเขาไปทำอะไรกันใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านเป็นหัวหน้าคสช.ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบได้หรือยังนะคะท่านก็ดูอีกทางหนึ่งแล้วท่านก็จะได้เห็นว่าเป็นอะไรดิฉันก็คิดด้านดีว่าเอ้ยสงสัยไปแอบศึกษาเกาหลีมั้งว่าทำไมเกาหลีรัฐกับเอกชนมันเดินงานดีใช่ไหมฮะแล้วก็ความเขาก็ทหารเขาก็เข้มแข็งนะแล้วก็งานด้านเทคโนโลยีเขาก็ไปได้ดีแต่ขณะเดียวกันงานด้านการเกษตรเขาก็ไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วแต่ขอโทษนะคะเกาหลียังไม่ได้ครบง่ายๆนะครับใช่ไม่ได้ครบง่ายๆนะครับมีตัวอย่างอย่างใจกล้าของญี่ปุ่นซึ่งไปศึกษาทั่วโลกแล้วก็มักจะมีงานวิจัยให้กับรัฐบาลและกลุ่มทุนภายในประเทศว่าถ้าจะไปลงทุนประเทศไหนเนี่ยให้ดูงานวิจัยของใจกล้าเนี่ยแสดงว่าตรงนี้มันเป็นความเข้าใจในองค์รวมของรัฐบาลญี่ปุ่นเขาเลยไหมครับว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยแน่นอนสามารถที่จะยืนยันให้หลักการให้ข้อเท็จจริงและสามารถเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้คือเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาก่อนเขาทำก่อนให้มันสำเร็จแล้วเขาถึงจะมาพูดบ้านเราเนี่ยคนละเรื่องพูดก่อนเพิ่งเริ่มเขาทำเลยก็อธิบายพูดเลยอธิบายเป็นฉาก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 อิสดีมทั้งนั้นเลยบ้านเราเนี่ยชอบพูดก่อนจริงๆค่ะแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วขอเสริมอาจารย์นิดนึงนะที่อาจารย์พูดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆของแต่ละประเทศเหมาะการลงทุนไหมเนี่ยนะเขาทำกันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเกาหลีก็ทำทุกประเทศเดี๋ยวก็ทำและไอการที่ตัวเองจะไปใครก็ตามนะที่จะไปชวนเข้ามาลงทุนนะแล้วไปพูดปาบางทีพูดโง่ๆไปก็เยอะนะเพราะคนฟังเขาไม่บอกหรอกเผยไตใช่ไหมครับเผยไตสิ่งที่ควรจะหรือจะไปหลอกเขาไปนั่นอะไรแล้วมันไม่ได้แล้วผมถึงบอกว่ามันเสียตังค์เพราะเขาก็รู้นะครับเขาก็รู้ว่าประเทศไทยมันคนเหมาะการลงทุนเรื่องยังไงมีอะไรแต่อะไรเป็นไงเขารู้หมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันเสียตังค์เปล่าเอาเวลาเนี่ยนะที่มีตำแหน่งมีอำนาจที่จะทำประโยชน์ได้เนี่ยนะมาใช้ในความสร้างความอยู่ดีกินดีคนไทยดีกว่าครับแล้วตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการมาลงทุนเกี่ยวกับค้าปลีกโดยคาสิโนกรุ๊ปเนี่ยหลายคนก็เพิ่ง
เพิ่งทราบว่าบิ๊กซีเนี่ยคาสิโนกรุ๊ปถือหุ้นมากที่สุดรองมารู้สึกจะเซ็นทรัลที่เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มค้าปลีก ซึ่งเรื่องเหล่านี้คนไทยไม่ทราบเลยว่าแสดงว่าการค้าปลีกเนี่ยเขาบริษัทเหล่านี้เขาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแล้วก็มาลงทุนเดี๋ยวผมไหนๆนะพูดถึงเรื่องการเข้ามาของทุนข้ามชาติเลยนะครับผมจะพูดถึงหลักนะครับที่เขาปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีแล้วอ่ะ 3-400 ปีนะการที่ประเทศเจ้าอาณานิคมเนี่ยมันเข้ามายึดประเทศต่างๆได้เนี่ยนะครับให้เป็นอาณานิคมมัน300ปีก็มี99ปีก็มีเนี่ยมันใช้การค้าทั้งนั้นแหละครับนะฮะอย่างอินเดียมันก็ใช้ไออีสินดิสใช่ไหมครับนะไอโปรตุเกสฝรั่งเศสนะหรือไอสเปนมันก็ค้าไอเครื่องเทศครับเข้ามายึดหมดตั้งแต่ศรีลังกายันมาจนกระทั่งฟิลิปปินส์นะจนกระทั่งอินโดนีเซียครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะซ้ำรอยมันตลอดเวลาเพียงแต่มันจะเล่นรูปแบบไหนเท่านั้นนะที่แนบเนียนครับนะครับเอาตอนนี้เมื่อสมัยหนึ่งสมัยรัชกาลที่5ที่4ที่5ตั้งแต่ที่3มาแล้วนะอังกฤษเนี่ยมันเข้ามายึดประเทศมันเข้ามานั่นดินแดนในประเทศไทยนะครับทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอ่ะนะครับในสมัยนั้นมันใช้กำลังตอนนี้มันคิดแล้วว่าใช้กำลังมันไม่แนบเนียนมันก็ใช้การค้าอย่างเดิมนะเข้ามายึดเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยจะเข้าไปร้านต่างๆเนี่ยนะก็ต้องตกเป็นนั่นแหละถ้าไม่ไปซื้อที่นี่แล้วคนไทยก็ตกงานกันบานในเกียร์ร้านค้าเจ๊งกันบันไลวายวอดหมดนะครับอันนี้คืออะไรคือการเข้ามายึดครองนะขั้นหนึ่งอ่ะนะครับซึ่งถ้ารัฐประเทศอื่นๆที่เขามีผู้บริหารประเทศที่เขาฉลาดแล้วมีความผูกพันต่อประเทศชาติก็จะไม่ให้ร้านพวกนี้มันเข้านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยทีนี้ไอเศษเนี่ยนะมันเริ่มรู้แล้วเพราะคนไทยจะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเริ่มรู้ทันเริ่มรู้ทันแล้วมันก็รีบขายรีบขายเพื่อจะได้หุ้นไม่ตกใช่ไหมครับนะมันรีบขายแต่ตอนนี้นะส่วนอีกอันมันยังไม่ขายนะครับมันเข้ามามันคนไทยไปซื้อของตอนเช้าตอนเย็นมันขนเงินกลับบ้านเอางี้แล้วกันพูดง่ายๆนะแล้วก็ร้านไทยก็เจ๊งกันระเนนาดลูกหลานร้านค้าต่างๆเหล่านั้นเป็นจำนวนไม่น้อยนะแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยติดคุกกันรันเดลนาดเลยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่มีสตังค์นะครับไม่มีสตังค์จะให้จะส่งไปเรียนหนังสือนะเคยค้าขายได้นะครับแล้วยังไงไอ้ลูกก็ไปนั่นยาเสพติดบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างก็โดนตำรวจมาจับติดคุกติดตารางกันบานตะเกียงจนล้นคุกอ่ะคนไทยตัวดำๆอ่ะครับนะอันนี้คือสภาพความเป็นจริงครับนะที่ผู้บริหารประเทศเนี่ยจะต้องคำนึงนะราชการก็จะต้องคำนึงด้วยว่านั้นยังไงกลุ่มธุรกิจนี่อยู่ในกลุ่มทุนใหญ่เขาเล่นแร่แปรธาตุกันแต่คนระดับล่างจริงๆไม่ทราบแต่กลุ่มธุรกิจใหญ่เนี่ยนะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเหมือนกันเพราะตัวเองเข้ามาแล้วก็เรียกว่าใช้ระบบอะไรครอบงำหมดเลยครับไอ้ร้านเล็กร้านน้อยก็ตายเหมือนกันแต่มันก็ยังดีอยู่อย่างนึงคือว่าเงินมันอยู่ในเมืองไทยแล้วถ้ามีรัฐบาลดีก็สั่งได้แต่ถ้ารัฐบาลมือมันไม่ถึงนะฮะมันก็ไม่กล้าไปแตะของต่างชาติครับแต่หลังสุดนี้ก็มีกรณีของแมคโครที่มีการซื้อขายกันแล้วก็มีกรรมการบางคนไปอินไซเดอร์รู้หุ้นก่อนรู้หุ้นหลังแล้วก็ไปซื้อขายกันจนตลาดหลักทรัพย์ก็ลงโทษไปอย่างกรณีของการซื้อขายหุ้นที่แมคโครแสดงว่าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มคนที่เล่นกันอยู่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ระดับชาวบ้านแล้วใช่ไหมครับพวกบริโภคไม่ใช่แล้วมีอีกเรื่องนึงนะพอเอิญผมพอรู้บ้างมันมีสาขาหนึ่งเปิดที่ปากช่องชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปฟ้องศาลนะว่ามันสร้างผิดอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วพอมันรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนมือแล้วกำลังเปลี่ยนมือเลยเนี่ยนะก็ปรากฏเขาฟ้องเกิดชนะศาลได้ฝังศาลชั้นต้นแพ้ศาลชั้นที่สองอุทธรณ์ครับอุทธรณ์นะก็ปรากฏว่าพลิกจนกระทั่งคนที่สู้ในศาลนี้ตกใจเลยครับนะศาลปกครองที่นั่นนี่ฮะมันก็มีอะไรต่ออะไรที่แปลกประหลาดนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างชาติเขาก็ต้องระวังเขาก็รู้เขาอ่านเกมออกว่าวันหนึ่งคนไทยจะต้องตื่นตัวนะแล้วก็เขาเรียกกันอะไรนะมันมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการครอบงำทางการค้าเขาเรียกอะไรนะดัมปิ้งไม่ใช่ฮะพรบแข่งขันใช่ไหมครับพรบแข่งขันนะแข่งขันทางการค้าที่จริงนะถ้าหาว่าคุณเข้าไปครอบงำมันมากนักคนไทยก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้รัฐบาลก็ต้องดูดีๆนะ
การจะเข้าไปซื้อนั่นน่ะมันถ้ามีการผูกขาดกันถึงขนาดนั้นนะคนไทยคนอื่นมันก็จะรวยกันเพียงแค่นะไม่ถึง 1% นะครับแสดงว่าการที่ต่างชาติเริ่มขายหุ้นค้าปลีกเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนไทยก็เริ่มรู้ทันมากขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้ทันก่อนคนไทยนะคือเขาเข้ามาครอบงำครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้นึงว่าจริงๆแล้วคนไทยเองก็ต้องตื่นตัวกับเรื่องพวกนี้มากพอที่จะสามารถรักษาตลาดค้าปลีกของคนไทยด้วยกันเองให้ได้ตอนนี้มันจะเจ๊งกันหมดแล้วสิครับตายกันหมดแล้วนะเพราะเรามีรัฐบาลไม่ได้เรื่องรัฐบาลที่มันแย่ผมไม่รู้จะหาคำพูดยังไงได้แล้วพวกที่ทำร้ายประชาชนนะครับหาคำพูดมันไม่เหมาะมันไม่รู้จะหายังไงทีนี้อาจารย์พูดอยู่ประเด็นนึงก็คือเรื่องต่างชาติเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยต้นทุนสำคัญคือคนไทยแต่ว่าทีมเศรษฐกิจไทยเองกับมองว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเชิญชวนการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยตรงนี้ท่านคิดว่ายังไงครับต้นทุนคนไทยอาจารย์เนี่ยเชิญอาจารย์ครับคือประเด็นจริงๆอ่ะก็คือว่าข้างนอกเนี่ยเขามองเรานะฮะหมายถึงผู้นำต่างประเทศเขามองเราว่าประเทศไทยมีวันนี้เนี่ยเพราะว่าในอดีตไล่ลงมาเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำเป็นทุกอย่างคนไทยเนี่ยทำได้แล้วเราก็มีฐานจากการเกษตรแล้วเราสามารถผลิตเหลือมากพอที่จะส่งออกแล้วก็แปรรูปออกมาเนี่ยนะก็เลยทำให้เศรษฐกิจฐานรากของเราเนี่ยมั่นคงนะฮะเพราะฉะนั้นแอสเซททรัพย์สินที่สำคัญของประเทศนี้คือคนไทยคือทรัพยากรมนุษย์คือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละเนี่ยนะฮะเราก็เลิร์นนิ่งบายดูอิ่งออกมาแต่พอมาหลังๆเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเห็นนโยบายเงินมากกว่านโยบายคนถูกไหมฮะเพราะนั้นก็จะใช้เงินโปรยหวานตั้งนู่นนี่เอาเงินไปเนี่ยนะคะแล้วก็มาเกิดในรัฐบาลคสช.นี่อีกเพราะว่าไปเอาคนเดิมที่ใช้นโยบายเงินโปรยหวานก็ไปหยิบเอานโยบายเก่าๆของคุณทักษิณมาใช้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเอาไป5ล้านเอาไปนู่นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะคะออกมาเนี่ยก็คือใช้เงินโปรยหวานใช่ไหมแต่ในขณะที่เราเนี่ยสร้างประเทศให้มั่นคงด้วยนโยบายผลิตทำเองนะคะแล้วเงินพึ่งตนเองแล้วเราก็สามารถทำให้เล็กๆนั้นงามอ่ะคือมันเติบโตแล้วก็มั่นคงแต่แล้วก็มาถูกทำลายโดยนโยบายที่ผิดพลาดเนี่ยนะเราได้เห็นชัดเลยว่านโยบายที่ไปเอื้อต่างชาติไปเอื้อทุนแต่ว่าไม่ได้เอื้อทรัพย์สินของประเทศก็คือคนเนี่ยนะคนที่เป็นหลักเนี่ย 70-80% เนี่ยอันเนี้ยแล้วมันทำให้ประเทศไทยถอยหลังแล้ววันนี้เนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยเขาเดินไปได้ลาวเนี่ยอย่าไปดูถูกเขา7ล้านเนี่ยความที่เขาเล็กๆเนี่ยนะคะแต่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาค่อยๆเติบโตแล้ววันนี้เขาก็แน่นใช่ไหมฮะหรือพม่าเขาปิดประเทศมาวันนี้เขาเริ่มเปิดประเทศเขาก็ไม่ได้เปิดแบบล่อนจ้อนใช่ใช่ไหมฮะเขาก็เปิดแบบคนฉลาดอ่ะใช่ไหมฮะออกมาแล้วดิฉันก็เชื่อว่ารัฐบาลทหารกับรัฐบาลขององซานเนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องถ้าเขาเอาโจทย์ประเทศเขาเป็นตัวตั้งนะคะหรือแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยนะคะเขามีสงครามภายในเขาถูกแบ่งแยกจนกว่าจะมามั่นคงวันนี้หรือกัมพูชาเนี่ยเขาดึงเอาเลือดกัมพูชาที่ไปหนี killing field กลับมาประเทศหมดตอนนี้เนี่ยนะคะออกมาเพื่อจะมาร่วมกันสร้างชาติแล้วได้เห็นเลยว่าถ้าลงไปดูจะเห็นว่าเขาค่อยๆเดินแต่เขาชาตินิยมทางนั้นเลยอันเนี้ยค่ะการที่จะฟื้นฟูประเทศเวลานี้ถ้ามองถึงวิธีการที่ทำอยู่เรื่องการหยุดความรุนแรงเรื่องการสาสางเนี่ยประชาชนไทยก็อาจจะปรบมือให้กับคณะที่เข้ามาแต่พอถึงการฟื้นฟูพัฒนาเนี่ยอาจารย์จะให้เทคนิคยังไงกับสภาพที่เหมือนกับว่าอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจค่อนข้างแกว่งอันเนื่องมาจากทีมงานและหลายคนก็มองว่าทีมงานนี้เป็นทีมงานที่ตั้งใจทำงานแต่ไม่มีความสามารถทีมงานเป็นพิษหรือว่าทีมงานนี้เป็นทีมงานของกลุ่มทุนที่แฝงตัวเข้ามาเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะตอบนะครับผมอยากอาจารย์ตอบนิดนึงครับเพราะมีตอนหนึ่งนะฮะตอนเข้ามาใหม่ๆครับท่านนายกเคยพูดประโยคนึงว่าถ้าไม่เอาคนพวกนี้เข้ามาแล้วจะเอาใครอ่ะตอนนี้คือกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นไร้คนดีต้องใช้คำนี้เนี่ยนะคะท่านน่ะกล้านะที่เอาลูกชายคุณประทินมาเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่คลีนแอนด์เคลียร์เนี่ยนะคะออกมามีหลายจุดที่ท่านกล้านะขอยืมคำพี่นะคะท่านต้องกล้า
ท่านต้องกล้าท่านอย่าไปงอใช่ไหมคะแล้วยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ทฤษฎีเก่าๆใช้ไม่ได้แล้วล่ะทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเนี่ยใช้ไม่ได้เลยวันนี้มันต้องสู้กันที่ productที่ผลิตภัณฑ์แล้ว product เนี่ยประเทศไทยมีหมดอ่ะประเทศไทยเนี่ยเป็น10 product champion ของโลกใช่ไหมฮะคนเนี่ยต้องพึ่งพาเราแต่กลายเป็นว่าผู้ที่ผลิตไอ้10 product champion เนี่ยท่านไม่ได้ไปช่วยเขาเลยท่านไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาเลยนั่นแหละคือ asset ที่คนข้างนอกเขามองใช่ไหมฮะข้าวยางปาล์มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะกุ้งหอยปูปลาไก่อะไรสารพัดเลยเนี่ยนี่มันตั้ง4ล้านละกิโลนะ4ล้านตันนะเข้ามาประเทศอ่ะก็นี่ไงคะคือจริงๆมันต้องห้ามนำเข้าใช่ไหมครับว่าเราก็ผลิตล้นอยู่ครับคือมันมีวิธีบริหารจัดการใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันclean and clear พี่มันชัดเจนอ่ะเอาประโยชน์ประเทศชาติเป็นตัวตั้งชาตินิยมนี่แหละอ้าวถ้าชาตินิยมเนี่ยนะเราไม่เสียเราไม่เสียค่ะเราไม่เสียเชิงใครเราไม่เสียรู้ใครแล้วคนไทยได้ประโยชน์ก็ถือว่านี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะน่าจะได้หยิบยกขึ้นมากำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนค่ะยืมคำพี่นะพี่ท่านนายกต้องกล้าค่ะตัดสินใจท่านมณีครับช่วงท้ายท่านจะให้ข้อแนะนำและความเห็นอย่างนี้นะผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยที่จริงท่านก็ทราบอยู่กับตัวนะปลอมตัวเป็นคนที่คนจำไม่ได้นะแล้วให้ท่านไปในต่างจังหวัดต่างๆเลยใช้เวลาไม่ต้องบ้างนะครับใช้เวลาแค่ประมาณสัก3วันเท่านั้นนะท่านหายตัวไปเลยทำสมองให้ว่างแล้วก็ไปรับอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ท่านไปกับคนที่ท่านไว้ใจได้คนขับรถนะแล้วไปแล้วก็ปลอมตัวไปแล้วไปดูความยากจนข้นแค้นของคนไทยให้ทั่วประเทศเลยนะแค่นั้นนะท่าน3วัน4วันนั้นนะท่านหายไปเลยเอาวันหยุดก็ได้แล้วท่านจะไปเห็นว่าชาวไร่ชาวนาเขาเดือดร้อนยากจนข้นแค้นยังไงนะต้องขายลูกสาวแทนขายผักอะไรขายอะไรต่างๆแล้วก็ท่านกลับมาแล้วก็ท่านพิจารณาพวกที่ท่านเอามาใช้ทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายท่านเฉลียวใจท่านหน่อยพวกนี้ก็ทำอะไรกันนะถ้าไม่ได้เรื่องนะท่านเฉดหัวออกไปเลยคนไทยมีเยอะแยะที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงนะท่านต้องเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะครับเอาส่วนที่ดีของจอมพลสฤษดิ์นั่นน่ะมาใช้เถอะนะก่อนที่ทหารผมไม่อยากให้มีการพูดว่าทหารทำเสียของอีกแล้วนะครับเราเสียมาหลายหนแล้วระยะหลังนี่นะครับเพราะนั้นผมไม่อยากให้เห็นแล้วที่ผมไม่อยากให้เห็นคือไม่อยากให้เห็นพี่น้องร่วมชาติของเราเนี่ยจนลงทุกวันจนลงทุกวันและประเทศชาติก็หมายความว่าความมั่นคงนะอ่อนลงทุกวันเพราะไอ้คนเร็วๆบางคนน่ะที่มันไม่มีความผูกพันต่อชาตินะครับมันแม้กระทั่งแผ่นดินมันอยากจะขายได้ถ้ามันขายคิดจะขายแผ่นดินแสดงว่ามันสิ้นคิดเลยแล้วไม่มีคำไหนแล้วไม่อย่างที่ผมบอกไม่มีอะไรจะเลวเท่ากับการเอาให้ต่างชาติเข้ามาครอบงำแผ่นดินครับนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นข่าวสารจริงๆข่าวสารที่ออกมาในแต่ละวันถ้าเราวิเคราะห์เจาะลึกลงไปก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจแม้จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าศักยภาพคนไทยเหมือนที่ดร.รัตนพรได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจุดแข็งอยู่ที่คนไทยสามารถพึ่งตัวเองได้สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างสำคัญถ้าหยิบจุดแข็งนี้มาเป็นจุดแข็งที่จะสร้างประยุทธศาสตร์สำคัญก็เชื่อว่าจะนำพาประเทศออกไปสู่ความก้าวหน้าได้แต่เวลาเดียวกันถ้าเกิดคนภายในยังมีความคิดในเรื่องที่จะลงทุนโดยดึงนักลงทุนต่างชาติและให้เช่า99ปีซึ่งท่านมณีก็มองเห็นว่าวิธีการนี้ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้านอกจากทำให้บ้านเมืองไม่เจริญก้าวหน้าแล้วยังจะมีความเสื่อมอย่างมากด้วยสำคัญอยู่ที่ทีมงานที่ทำงานอยู่ในเวลานี้เป็นทีมงานที่มีลักษณะอย่างไรมีความสามารถจริงหรือไม่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนอาและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านอมรินทร์คอมันท่านดร.รัตนพรธรรมโกศลวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ